นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมพระอรหันตเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญภาวนาขอนอบน้อมคุณงามความดีด้วยกายพนามวจีพนามมโนพนามสาธุ วันนี้ก็ดีใจนะที่ญาติโยมได้มาเนสันชิกกันเยอะได้เพื่อได้พ้นทุกข์ก็จะได้พ้นทุกข์เนาะคนที่ตั้งใจอยากจะได้พ้นทุกข์อยากจะสร้างบารมีก็คงยากเนาะวัดสังฆทานชวนนิยมไปนิพพานมาส่วนใหญ่ไม่อยากใครมาเกิดใครมาสร้างบารมีเนี่ยโหเหมือนยังกับเป็นนักหาบนักคิ้วจริงๆเนาะคิ้วไปหาบไปทุกภพทุกชาติเหมือนสิทธัตถะที่เป็นท่านเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมหาพ่อหาแม่ไว้บนบ่านั่นแหละท่านบอกความหมายที่หลวงพ่อขอมท่านทำมาไว้หาพ่อหาแม่ไว้บนบ่านั่นแหละถือว่าทดแทนแม่จะตายจะอะไรก็ไม่เคืองนั่นน่ะความหมายว่าท่านทำใจดีจริงๆนั่นน่ะทำใจดีจนมาเป็นพุทธเจ้ามาเป็นสิทธัตถะองค์นั่นน่ะต้องสร้างบารมีมาทุกองค์นะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเราไม่ดูถูกความดีนั่นน่ะเราไม่ดูถูกวงตระกูลเรานั่นน่ะเห็นไหมวงตระกูลสักกยะวงตระกูลพ่อแม่เรานั่นน่ะเห็นไหมวงตระกูลเทพพรหมเทวดาคนมาปฏิบัติธรรมเป็นเทวดาพอกลับบ้านก็ทะเลาะกันก็เทวดาหายหมดนั่นใช่ไหมถ้าไม่ทะเลาะกันนั่นแหละมันเป็นเทวดามันเป็นเทพพรหมไว้ในใจก็ไปตีกันทะเลาะกันนั่นแหละเหมือนข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นั่นนะไอ้ข่าวดีๆมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำมาออกกันนั่นน่ะข่าวที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ค่อยออกนั่นน่ะหลวงปู่หลวงตาช่วยเด็กยากจนกันอะไรต่ออะไรอยู่ตามโรงเรียนหมู่บ้านที่เรียนนั่นน่ะเหมือนไปเผาศพหลวงปู่แล้วก็เห็นไหมไปเผาหลวงปู่วิไลแล้วก็ทำพญาช้างเผือก
ทางนู้นคอนสารอะไรชัยภูมิจังหวัดนั่นแหละชัยภูมิก็เห็นว่ามีบุญนั่นน่ะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นที่ไหนก็มีบุญนั่นน่ะอ้าวข่าวมันไม่ออกแล้วก็ออกกันเองพี่เนาะสามารถก็มาออกกันแล้ว นั่นแหละใช่ไหมมีบุญฟาร์มดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สั่นคลอนฟาร์มดีของเรามอข้าวใครมอข้าวมันเนาะรักตากันให้ดีให้ยิ้มหนำสำราญนั่นเราก็มีความสุขเนาะคุณโยมเนาะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ตามดีที่เราได้ตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะเราจะได้พ้นทุกข์ของเราไอ้ข่าวมันก็ธรรมดาของเขาเนาะไอ้ตัวหนังสือตีกัน นั่นแหละสมัยนี้ไม่ต้องเอาอะไรเอาอินเทอร์เน็ตตีกัน ฆ่ากันทะเลาะกันนั่นเห็นมาก็เพราะว่ารักษาจิตใจเนี่ยจึงบอกว่ามันจึงทุกข์เนาะทุกข์จมยามีวัดสังฆทานนั่นนะทุกวัดรักสงบนั่นน่ะเห็นไหมแต่เดินไม่ขาดใช่ไหมเราพวกเรารักสงบภาวนาไม่ขาด นี่แหละจะได้เป็นเอกราชใช่ไหมเอกราชนี่แหละชาติทิพย์นะเอกราชชาติทิพย์มันจะได้เกิดในดวงใจเรานั่นน่ะใช่ไหมโยมใจทิพย์มันจะได้เกิด นั่นน่ะมโนนั่นมโนสัญเจตนั่นน่ะเห็นไหมสัญเจตใช่ไหมที่บอกว่ามโนธรรมนี่แหละเราจะได้นึกถึงนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะอยู่วัดน่ะดีเนาะไปเนี่ย จะรอดมากลับมาสังฆทานได้กับบุญเพราะมันวิ่งกันยังกับธนูใช่ไหมรถนั่นเห็นปะวิ่งกันกลับมาถึงก็ดีไปไปชนกันก็สงสารเห็นปะไอ้รถมันชนกันรถพวกกันเองชนกันเองแต่บรรทุกต้นไม้เห็นไหมบรรทุกต้นไม้ไปขาย นั่นน่ะขายในเมืองนั่นน่ะเราจึงบอกว่าต้นไม้ยังไม่มีความสุขเลยเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมมันอยู่ในป่ามันสุขมันได้พูดคุยกันในป่า อากาศดีเนาะนั่นน่ะเห็นไหมอากาศดีเหลือเกินนั่นน่ะบนภูเขาภูทับเบิกนั่นน่ะมันหนาวเหลือเกินอยู่บนยอดดอยสุดเลย เห็นไหมนึกว่าอยากขึ้นไม่ได้มันก็มีทางไปนะนั่นน่ะเห็นไหมแล้วถ้ามันหมดรถล่ะมันจะอยู่กันยังไงใช่ไหมนั่นน่ะก็เป็นชาวเขากันอีกใช่ไหมมันกลายเป็นโบราณกันอีกนี่แหละมันมีทั้งเจริญทั้งเสื่อมจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะเรา เรามาปฏิบัติให้มันดีนั่นน่ะให้มีที่ปฏิบัติธรรมช่วยกันจักช่วยกันสานนั่นน่ะเห็นไหมมันจะได้หนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้นั่นน่ะท่านบอกว่าสงบเป็นไหมลูกผู้หญิงเนี่ยมันไม่ยอมสงบอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ภาวนา
มันไม่ยอมสงบอ่ะนะทำให้มันสงบดูมันให้มันสงบนั่นแหละอย่าเอาเรื่องขยะมาใส่สมองเรา ถ้าใส่สมองเราทุกข์เนาะนั่นเห็นไหมเอาขยะมาใส่ให้พวกที่เขาไม่รู้นั่นแหละนะนั่นแหละเขาใส่ไปทุกข์กันไปนั่นแหละ คนสุดท้ายก็ได้แต่แค่ใช่ไหมได้แต่แค่ลงเดียวนั่นน่ะหลวงปู่หลวงปู่วิไลนั่นก็เห็นมาท่านก็ไม่เอาอะไรไปให้ลูกติดนั่นเองที่ได้ทำบุญกับท่านนั่นน่ะท่านก็มีถ้ำใหญ่นั่นน่ะมีภูเขามีตะปายะมีต้นไม้ดีนั่นน่ะไปดูแล้วโอ้เมื่อ40-50 ปีนี่มันสงบเหลือเกินถ้ำศิวิไลนี่เนาะนั่นน่ะเอ้ยถ้ำพญาช้างเผือกเนี่ยช้างเผือกไปตายนั่นน่ะช้างโพธิสัตว์ที่น่ะพวกช้างเผือกเนี่ยก็สัตว์แปลกๆนั่นน่ะ สัตว์ที่สีทองสีขาวนั่นน่ะที่มันตัวดำแต่ไอ้ตัวนี้มันขาวแบบไฟเผือกนั่นน่ะมันก็เกิดจากแม่พ่อแม่ไฟดำนั่นน่ะแต่ลูกตัวนี้มันขาวนั่นน่ะก็เรียกว่ามันเป็นสัตว์ที่มีบารมีเหมือนกันแต่กรรม กรรมต้องชดใช้นั่นน่ะเหมือนต้องรีดไปให้หมดนั่นน่ะเหมือนจะได้เป็นเหมือนพุทธเจ้านั่นน่ะพุทธะจะได้เกิดนั่นน่ะขนาดเห็นมามาเป็นควายมาเป็นหัวมาเป็นสุนัขนั่นน่ะสุนัขแก่โพธิสัตว์นั่นน่ะมาเป็นนกยุงมาเป็นนกกระจาบนั่นน่ะ ตัวไม่เกินนกกระจาบนั่นแหละพระโพธิสัตว์จะไปเกิดเป็นพญานกคุ้มเห็นนะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปคุ้มใครได้ใช่ไหมเราไม่ใช่นกคุ้มนกคุ้ม นั่นแหละที่เรียกใช่ไหมเราจะไปคุ้มใครได้นั่นน่ะเราคุ้มใจเราก็แล้วกันนั่นเห็นไหมคุ้มให้กลับบ้านได้ คุ้มให้เดินทางกันทุกวันทุกคืนเนี่ยให้มันกลับลังได้ใช่ไหมมันก็มีความสุขเนี่ยนั่นแหละเป็นพญานกคุ้มใช่ไหมเป็นเปรียบเสมือนนกคุ้มนั่นแหละใช่ไหมโยมนกคุ้มก็เรียกนกคุ้มก็เรียกใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงว่าไม่หวั่นไหวนั่นแหละเห็นไหม ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเกิดสงครามก็ไม่หวั่นไม่ต้องหวั่นไหวนั่นเนี่ยมันจะระเบิดมายังไงก็เราก็ไม่หวั่นไหวใช่ไหมนั่นเนี่ยแบบเจ้าคุณนอนนะเออเราตายแล้วกันนอนในโรงเลยไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องให้ใครมาหามเราเข้าโรง นอนในโรงเลยใช่ไหมเจ้าคุณนอท่านก็เป็นนักภาวนานั่นน่ะนี่แหละเราเอาเยี่ยงนะไม่ต้องเอาอย่างท่านบอกเอาเยี่ยงนั่นน่ะเอาเยี่ยงเขาไม่ต้องไปเอาอย่างเขานั่นน่ะนั่นน่ะพ่อแม่สอนดีนะนักปราชญ์สอนดีเจ้าคุณนอบอกว่าเอามันมาก็ ระเบิดมันไม่ระเบิดเห็นนะมันบุญคุ้มครองเห็นไหมมันก็เปลี่ยงไปหมดระเบิดมันก็ไม่แตกนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมวัดเรียบนี่ที่เรียกวัดเรียบนี่มันเรียบหมดเลยระเบิดลงเขาบอกว่าลานบัวขาวน่ะสมัยโบราณ ขายของกันระเบิดมาก็หมดเลย
ตายหมดนั่นเห็นไหมระเบิดมันแรงเหลือเกินนั่นน่ะมันทำได้แต่แค่ระเบิดใช่ไหมมันทำให้ไปนิพพานมันทำไม่ได้ใช่ไหมโยมก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์เนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้สู้หลวงพ่อวิไลไม่ได้เห็นไหมเขานั่งเห็นไหม ถึงแม้ว่าจะเจ็บป่วยนั่นน่ะก็มีเจ็บมีป่วยเนี่ยมันเป็นกายสมมุติที่พระท่านเทศใช่ไหมโยมมันเป็นกายสมมุติมันเป็นเรื่องสมมุติทุกหมดนะทำไงให้มันเป็นวิมุตติขึ้นมาใช่ไหมนั่นน่ะทุกอย่างนั่นน่ะทุกอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ยคนปวดหัวฮะเรื่องกินเรื่องอยู่ นั่นน่ะใครจะพูดพ่อเรื่องต่อเรื่องไปก็ไม่ทำก็ไม่อยากทำใช่ไหมนั่นน่ะมันถึงจะทุกข์นั่นน่ะถ้าทำกันทุกคนน่ะมันไม่ทุกข์ก็ใช่ไหมโยมน่ะมันไม่ช่วยกันพอกันไปมันก็เลยกลายเป็นเห็นไหมทำยังไงเราอยากจะโกงนั่นน่ะเราอยากจะทุกข์นั่นเองนั่นน่ะมันเป็น พอมันไม่ต่อไม่ค้ำไม่ช่วยพ่อแม่นั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะโยมเนาะถ้ามานึกดูนั่นน่ะจึงบอกว่าพระไปกันเยอะนั่นน่ะเห็นไหมช่วยกันพระทำงานสมัยนี้เห็นไหมพระทำงานกันในงานวัดหลวงปู่เห็นไหมพระเป็นจราจรเอง นั่นน่ะพระดูแลหมดน่ะหน้าที่การงานเขาบอกพระก่อสร้างกันเองนั่นน่ะเห็นไหมพระเราก็มาคุยกันเออดีเนาะพระช่วยกันพระช่างน่ะเหนื่อยก็เป็นบุญเห็นนะหลวงพ่อชาก็ทำอย่างเงี้ยหลวงพ่อชาตายทำเจดีย์กันเองต้องมาทุก ทุกอะไรอ่ะ7 วันน่ะสาขาเห็นไหมมีเป็นร้อยร้อยสาขาเห็นไหมนั่นน่ะโอ้พระมาช่วยกันผูกเหล็กมาช่วยทำดีด้วยแล้วก็ไม่เอาค่าแรงด้วยทำนี่แหละถึงบอกว่าเหมือนนกกระจาบเหมือนพญานกกระจาบนั่นน่ะเออ ถ้าเราติดใครพวกเราก็พร้อมเพียงกันเนาะช่วยกันยกตะข่ายมันไปแฝนไว้ยอดไม้นั่นน่ะแล้วเราก็บินลงมาจะได้ออกตะข่ายได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันเปลี่ยนไปแล้วโยมคนที่ สร้างวัดเอาบุญเนี่ยพอเลิกเป็ดหน้านาเขาจะไปทำเหมือนตูนนั่นน่ะที่ว่าวิ่ง วิ่งการกุศลใช่ป่ะไม่รู้ได้หลายล้านน่ะนั่นน่ะเห็นไหมถ้าพระไปเดินมั่งเป็นยังไงโยมพระไปเดินแบบพระญี่ปุ่นน่ะ ตีกองไว้เรื่อยตีมงก็ได้ใช่ไหมตีพองไว้นั่นน่ะใครจะช่วยสักเท่าไหร่ใช่ไหมนั่นน่ะโยมสู้ตูนไม่ได้น่ะตูนวิ่งเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมก็ไม่ได้วิ่งคนเดียวด้วยนะมีอาสาวิ่งกันเยอะด้วย นั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละความดีความดี มาเป็นกอบเป็นกรรมมาทำโรงพยาบาลกันเนี่ยดีต้องพวกเราต้องอย่างนี้แหละใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราไปดูทุกๆวัดนะเห็นไหมที่ครูที่เราได้ไปเผาพระอริยเจ้าเขาบอกว่าเผาหนูตัวเดียวก็ได้บุญนั่นน่ะแล้ว
เผาพระอรหันต์นะโอ้โหถ้าเผาพระพุทธเจ้านี่ก็บุญมากเข้าไปอีกนี่เห็นไหมนี่นะโยมเพราะฉะนั้นน่ะอย่าโยมโมทนาเนาะในใจที่โยมสังเวียนก็ไปทำโรงทานกันนั่นน่ะโยมปุ้นนั่นน่ะก็แม่ปานีแม่อโศกก็ไปกันหลายวัดนะ นั่นน่ะไปกันหลวงพ่อบุญทันอะไรตาอะไรน่ากลัวไม่ได้นับเพราะมันเยอะนั่นน่ะเห็นไหมคนมาเยอะน่ะพระก็มาเยอะเห็นไหมกลัวที่ไหนอ่ะไทยทานหลวงปู่นี่แหละเป็นบุญนั่นน่ะพุทธบริษัทมามากเท่าไหร่เห็นไหมบริษัท ให้ทานก็เอาช่วยกันนะกองทัพหมดเห็นไหมก็ไปด้วยดีนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าป้าตั้งก็เอาคนขับรถก็เอากาแฟไปเลี้ยงกันคุณโยมนั่นนะเท่าแก่แกก็ช่วยกาแฟไปมั่งนั่นนะ คนเดี๋ยวนี้ก็เห็นไหมทำงานแล้วกินกระทิงแดงหรือพอมากก็ไม่ดีนั่นน่ะไตหายหมดนั่นน่ะเหมือนไอ้ทิดนงนั่นน่ะทิดนงที่ตายเห็นไหมกินไอ้กระทิงแดงเอ็มร้อยกันตอนหนุ่มๆหลวงพ่อสามารถขี้เหนียวให้เราไม่อยากให้กินเรารู้ ใช่ไหมไอ้น้ำอัดลมทุกชนิดนะเราไม่อยากให้กินเลยนั่นน่ะแหมมีแต่โทษเนาะนั่นแหละเห็นไหมมันก็กลายเป็นคุณเพราะมันเย็นพระบางองค์ก็บอกเออผมตายก็เพราะไอ้น้ำเย็นๆนี่แหละเอออายุมากแล้วดื่มน้ำร้อนเถอะ ธาตุมันเปลี่ยนตังกติดติดแต่น้ำเย็นๆไอ้เบาหวานมันก็มาเห็นไหมโรคมันก็มาน่ะเขาบอกว่าอาจารย์นงนี่มาเป็นสิบปีนะทรมานนั่นน่ะตั้งการนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมทีนี้ก็ยอมบอกว่าท่าน เทศตลกตลกมั้งนะเนี่ยได้ตาสว่างใช่ไหมโยม เทศใจไอ้เรื่อยๆไปมันได้นั่นหมดเห็นไหมทีนี้ญาติโยมเห็นไหมนั่งกันมาทั้งวันใจฉันนั่งตลอดฮะไอ้ศูนย์ ส่วนกลางกายมันไม่ไหวนั่นน่ะกระดูกมันเป็นทุกข์มันทุกข์คือกระดูกหรือกระดูกเป็นทุกข์เนี่ยนั่นน่ะหลวงปู่มันบอกให้ดูให้ดีๆนั่นน่ะท่านบอกนั่นน่ะทุกข์คือกระดูกคือทุกข์ให้ดูนั่นน่ะเห็นมาท่านบอกว่า พอท่านได้แล้วกายมันเบาจิตเบานั่งเท่าไรมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยนะเห็นมาโอ้โหคนได้ขึ้นแล้วนั่นน่ะคนได้กรรมฐานขึ้นแล้วนั่นน่ะกรรมฐานมันเกิดแล้วเห็นมานั่งเท่าไรก็ไม่ปวดไม่เมื่อยรถไฟชนเชียวมันก็ไม่เมื่อยไม่ปวด มันเดินไม่ได้แต่กายมันเบานะเห็นไหมนี่แหละจึงว่ามันเป็นได้เนาะมันได้สำหรับคนที่เกิดขึ้นมานั่นนะใช่ไหมโยมนั่นนะทุกเนาะมนุษย์เนาะเห็นไหมทุกจริงๆนั่นแหละก็เพราะว่านี่เรายังทุกไม่มากถ้าแปดสิบขึ้นมา
เก้าสิบยังไม่ตายแล้วก็เห็นมามันก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกหายใจก็เป็นทุกข์ตายมันก็ไม่ตายอ่ะแต่ว่าพอมันยังไม่ยอมตายอ่ะมันยังเข้าสมาธิได้มันยังเห็นมามันยังไม่ยอมปล่อยมันยังไม่ยอมว่างของมันมันต้องใช้นี่กรรม นะให้หมดนั่นนะยายไม่ต้องกลัวเนาะกินข้าวคอยตายนะยายนะมันไม่ตายก็ภาวนาทีนี้มันไม่มันจะตายก็กลับเข้ามาสมาธิกลับเข้ามาได้มันก็มีกำลังขึ้นมาอีกนั่นนะเห็นนะแต่เข้าสมาธิไม่ได้นี่มันฟุ้งนะบางที พักพวกทำให้ฟุ้งแกมานะทุกข์กับมันอีกนั่นนะกว่าจะเข้าได้เห็นไหมยายบอกนั่นนะเขาขยะมาใส่ในหัวใจเรานั่นนะขยะความคิดนั่นเองนั่นนะคือขยะใช่ไหมความที่เขามาใส่ให้คุณยายคุณตานั่นนะแล้ว ทีนี้เราเอาออกได้มันก็ไม่เป็นทุกข์นะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าการกำหนดหายใจเข้าหายใจออกของเรานี่มันเป็นบุญเหลือเกินนั่นนะมันประเสริฐเหลือเกินใช่ไหม นั่นนะทีนี้ก็เรามานึกสังเกตดู ว่าทุกวันเนี่ยเห็นไหมคนต่างชาติเขาเห็นทุกเนาะเขาศึกษาจนเขาเชื่อว่าสมาธิเป็นของประเสริฐนั่นนะสมาธิเป็นของประเสริฐภาวนาเป็นของประเสริฐนั่นนะบางคนเห็นไหมไปอยู่ ไปทำไร่ทำนากันหนุ่มๆสาวๆเห็นไหมจนเจ็ดแปดสิบนั่นน่ะเก้าสิบเก้าสิบสี่ถึงจะตายเห็นไหมก็เจอครูบาอาจารย์นั่นน่ะหลวงพ่อคนนี้เป็นทายกแรกๆเลยมีศรัทธาเจอหลวงพ่อก็มาทำบุญกัน มีนิสัยหลวงพ่อก็อยู่นั่นสามปีทำหมี่นะเห็นไหมหลวงพ่อสนอง หลวงพ่อสนองไปอยู่ทำกระเป๋อแกก็ทำสมาธิไปดูทำสมาธิไปดูทำฌานเด้ออย่ามาบ่อยนะ เดี๋ยวมันเข้ากายไม่ได้เข้ากายไม่ได้มันจะตายซะเร็วมันจะหลงนั่นน่ะ เห็นมานั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าจะคิดถึงครูบาอาจารย์อยากไปเห็นทำสมาธิไปคนอยู่บ้านนอกใช่ไหมเหมือนอย่างกับเราอยากไปเห็นทางใต้ เราก็ไปไม่ได้ถ้าเราถ้าหลวงพ่อสนองไม่พาไปเราก็ไม่ได้ไปแล้วโกลกอะไรตาอะไรนั่นนะไปถึงในมาเลเซียนู่นนะใช่ไหมโยมเพราะว่างานมันเยอะครูบาอาจารย์นั่นก็อุตส่าห์พาไปกฐินพระป่าวัดหลวงปู่หลวงปู่แดงนั่นน่ะท่านพ่อแดงอะไรนั่นเห็นมานั่งนั่งตัวแห้งอยู่งั้นน่ะนั่งสมาธินั่นไม่ได้เผาอ่ะนั่นน่ะเห็นมาใครกันนับถือนั่นน่ะท่านพ่อแดงนั่นน่ะเห็นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่า การภาวนาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นบุญเหลือเกิน
นั่นน่ะที่ท่านทำของท่านถ้าจนท่านก็เป็นพระใช่ไหมเป็นพระอริยเจ้าไปนี่แหละอันประเสริฐเห็นไหมนั่งตายนี่ไม่ใช่ของเล่นเลยนะนั่งตายได้นั่นน่ะมันทรงไว้ไม่อยู่กายเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะ ยายคนนี้ก็เหมือนกันนะถ้ายายไม่ภาวนาเนี่ยลูกหลานก็ตัดตาดีนั่นน่ะยายก็มีกรรมฐานที่บอกว่าเคยเห็นหลานนั่นน่ะหลานมาเกิดเป็นดวงยังกับดวงจันทร์ลอยมาไอหลานคนนี้มันมาจากบนฟ้าเนาะท่านบอก มันมาจากคนฟ้าถ้าปัญญาก็ดีมาเกิดนั่นน่ะเรียนไปเรียนต่างประเทศได้นักเรียนทุนอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมาคุณยายจึงบอกว่าพวกเราทำไปเถอะไม่ท้อถอยนั่นน่ะไม่ท้อถอยไม่หมดความเพียรของเรา เราก็เอาตัวอย่างอย่างนี้แหละที่คุณยายกระดูกเป็นพระธาตุเห็นมาพอตายหลวงพ่อสนองก็ป่วยมากเห็นมาป่วยมากทีนี้ก็ไปเทศไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลวงพ่อก็กลับอ่ะโอ้โหท่านก็เป็นนักอดทนจริงๆเห็นมาเป็นนักอดทนนักเสียสละ เมตตานั่นนะเห็นมาเมตตามากนะพระอรหันต์พระอริยเจ้าผมก็เป็นพระธาตุตั้งนานแล้วท่านไม่อยากให้ใครรู้อย่าไปบอกนะว่าผมหลวงพ่อเป็นพระธาตุเดี๋ยวหลวงพ่ออยู่ไม่เป็นสุขมาไงอ่ะเจ้าอ่ะนั่นนะไม่ใช่ ไม่ใช่เจ้าเมาเนาะตัวเนี้ยเมาหลวงพ่อไปขอเจ้าคุณที่ไหนมาไม่รู้ตั้งตมุดประการทางนู้นท่านไปเทศท่านก็แมวตัวนี้มันแมวเจ้าคุณตัวใหญ่มันรู้นะใครไปว่ามันไม่ได้ หลวงพ่อว่าได้พ่อสนองท่านรู้นั่นน่ะนั่นรู้ใจกันนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ไปโปรดแล้วก็แม่จูชื่อแม่จูนั่นก็ท่ายกทำหมีก็กระดูกเป็นพระธาตุภาวนาเห็นไหมแม่ตายแม่อยากจะอยู่ ที่สูงสูงแม่อยากไปอยู่ที่สูงสูงเอาไปไว้กระดูกโอ้ก็สั่งไว้แค่นั้นน่ะพอเวลาแกตายกระดูกเป็นแก้วเป็นหยกก้อนใหญ่ใหญ่เหมือนกันแม่จูนั่นเห็นไหมจะหมดแล้วเหรอยอม จะหมดพืชพันธุ์อริยเจ้าแล้วเหรอเรานึกอย่างเงี้ยต้องสู้ต้องสู้ ใช่ไหมคุณโยมนะวัดสังฆทานไม่เห็นมาไม่หมดพืชพันธุ์ไว้นั่นน่ะปฏิบัติกันเหมือนสองพี่น้องนั่นน่ะเราก็ชอบพูดเล่นกันนะวัดของอาตมามี มีคนสองคนเท่านั้นแหละก็มันชื่อวัดสองพี่น้องเห็นว่าคนถือศีลก็น้อยลงน้อยลงมันหมดพืชพันธุ์ไปแล้วล่วงลับไปทีไรก็กระดูกเป็นพระธาตุจนพระไม่เชื่อนะว่าเอ๊ะทำไมวัดนี้มีแต่พระธาตุ ก็เพราะว่าคุณยายคุณตาภาวนากันทุกคนไงต้องก็
ทำไมหลวงปู่พุทธาไปอยู่จะไม่ยอมทีนี้ก็คนถืออุโบสถก็น้อยลงน้อยลงนั่นเห็นไหมเพราะว่าคนไม่ศรัทธาก็ไปอีกวัดหนึ่งชอบขนหนังชอบกินเหล้าชอบสนุกสนานวัดสังฆทานวัดสองพี่น้อง ครูบาอาจารย์ก็สอนกันไว้อย่าเอาเหล้ามากินในวัดนั่นนะแกเอาของมึนเมาเข้ามาวัดนั่นนะมันจะทุกข์นั่นนะเห็นไหมคนจะไม่ศรัทธานั่นนะทีนี้ก็มันก็เหมือนเลือกเป็นความดีนั่นนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาได้เร็วเหลือเกิน บางคนก็เป็นแม่ค้าแต่เขาศรัทธาแรงใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนพวกโยมสังเวียนนั่นน่ะโยมสังเวียนกระดูกเหล็กเหมือนกันเราเรียกเห็นไหม ตามบรรทัดกระปีตามลงตาลทำจนร้องไห้อ่ะกลัวไม่มีของจะมาเลี้ยงคนอ่ะหมด ร้องไห้อ่ะเออมันก็มีจนได้เนาะโยมนั่นน่ะจะเล่านั่นแหละลุงพ่อสนองไอ้ช่างมันเสียงดังปล่อยมันดังพักเดียวเดี๋ยวมันก็เงียบมันก็บอกบุญในวัดสังฆทานช่วยเห็นมาลุงพ่อสนองท่านก็ไม่ว่าว่าไปช่วยหลวงตาอะไรตาอะไรทำไอ้มาช่วยกันอะไรตาอะไรมันก็เสียงดังไงคนไม่รู้ก็ไปว่าเขาผมพ่อบอกเออปล่อยเขาเขาเสียงดังเดี๋ยวเดียวชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเขาก็เงียบนั่นนะมันก็อยู่กันได้นี่แหละอยู่กับเขาได้ หลวงพ่อเห็นไหมแต่ในใจของท่านเนี่ยท่านชอบสงบชอบฟิเวกนั่นน่ะทำไมเนาะวัดสังฆทานเราก็เงียบเหลือเกินเป็นป่าเป็นดงหลวงพ่อยังอยากจะไปอยู่ป่าเขาให้สงบอีกนั่นน่ะเห็นไหมท่านพอท่านได้แล้วเนี่ย ใจท่านไม่อยากอยู่กับคนเห็นไหมเหมือนพวกหลวงปู่พออายุมากท่านจะไม่คุยละมันคุยไม่ไหวมันเหนื่อยคุยเดี๋ยวหมดแรงนั่นแหละแค่นั่งให้ญาติโยมได้กราบได้ไหว้แต่คนที่มีสมาธิก็คุยทางจิตเนาะนั่นแหละคุยทางจิตใจอย่างนี้แหละโยม ทีนี้บางคนมันไม่รู้ใช่ไหมคุยแต่ข้างนอกนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อสนองอ่ะไปอยู่เผยแพร่ใหม่ๆนานๆก็มาคุยสักทีเนาะยอมบอกให้ท่านพูดคำๆบ้างนะเดี๋ยวง่วงนอน เดี๋ยวตามันไม่สว่างทีนี้ก็หลวงพ่อท่านก็ให้กินเจวัตถมีเนี่ย จะได้ให้คนในป่าจะได้ไม่ฆ่าสัตว์ไอ้ความเมตตานะทีนี้หลวงท่านอาจารย์แปะเนี่ยท่านก็เป็นนักเรียนนอกไปอยู่ท่าในป่านะท่านก็ทำอาหารแจกเป็นอะไรต่ออะไรก็พิมพ์หนังสือให้คน คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่อยากให้ฆ่าสัตว์ทีนี้ก็เขาจะแกล้งหรือไงก็ไม่รู้บางทีก็ห่อปลาเป็นๆมาแล้วบางทีก็ทำทอดเนี่ยทอดด้วยน้ำมันบัวนะมันได้ทอดด้วยน้ำมันเนี่ยเห็นไหมเอาปลาทอดมา บอกหนูไม่ได้ทอดด้วยน้ำมันน้ำมันเนี่ยหมูนะหลวงพ่อ
อะไรตาอะไรเนี่ยหลวงพ่อท่านก็หัวเราะนะว่าเออคนซื่อเนาะนั่นแหละท่านก็ให้พิมพ์น้องถือแจกไงแต่ก่อนเนี่ยทีนี้ก็คงนี้ก็ชอบคุยสนุกอ่ะก็บอกว่าหนูเอ้ยพระมาเส้นยังก็มาสามองค์เนี่ยหรือว่ามาสี่องค์นี่แหละหนูเอ้ยเอาพระมาสามตัวเอาประตูมาสามเอาประตูมาถวายสามองค์ใช่ไหมโยมคล้ายๆว่าให้หมามันก็วุ่นนะนะพระมาหมาพระให้วุ่นหมดนั่นแหละ ท่านก็คุยใช่ไหมคุยทีนี้มันเหมือนว่าจะพูดเร็วๆนั่นแหละไอ้หมามันก็คอยจะกวนนะพอพระมาเนี่ยมันก็มากวนพันแข้งพันขาเนี่ยโยมก็พูดผิดอีก นั่นแหละที่บอกว่าหมาแล้วพระให้วุ่นไปหมด เห็นว่านั่นแหละโยมเราก็ขำนะฟังใหม่ๆเราก็ขำนั่นแหละ ทีนี้ก็มีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อสนองพาท่านก็เข้าห้องรักหลวงพ่อสนองกันเยอะพาหนุ่มๆนี่ก็ท่านเมตตาแล้วก็ท่านก็มีภาวนานี่นะสัจจะท่านดีพระหนุ่มๆก็ชอบไป ไปปฏิบัติธรรมเห็นไหมไปปฏิบัติธรรมกันท่านก็ชวนให้เข้าห้องปฏิบัติใครปฏิบัติได้ก็มันจะได้เผยแพร่ต่อไปนั่นน่ะลำบากก็ไม่ก่อนเห็นไหมอดอยากก็ไม่ว่ากันนั่นน่ะเห็นไหมเราจะไปลืมเราจะไปลืมไม่นั่นเนาะแกงส้มดอกแค วัดทุ่งนะอะไรต่ออะไรอาตมาจำเสมอเลยก็คุยกับพระนี่เราจะไปลืมนะดอกแกที่เราเคยได้กินทำหมีก็ดีหนองไปก็ดีนั่นวัดทุ่งก็ดีแต่ก่อนนั่นน่ะจึงเจออาหารที่สมบูรณ์เราจะคุยเสมอ ทองผาภูมินี่เห็นไหมฉันข้าวตอนหนุ่มๆโอ้โหพริกนะเผ็ดเหลือเกินเผ็ดจนต้องไปอมน้ำที่น้ำตกอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกุดอ่ะโอ้โหมันเผ็ดเผ็ดถ้าวิญญาณทับจะออกจากร่าง นั่นนะโยมมันเผ็ดจริงๆที่ว่าเผ็ดจนตายนั่นนะเห็นไหมที่คนว่า พริกกะเลียงพริกป่าเนี่ยเผ็ดจริงๆนั่นน่ะมีพระองค์หนึ่งอ่ะท่านเล่าบอกแหมไอ้ข้าวก็น้อยนะใส่น้ำพริกไปเยอะกลายเป็นพริกกะเลียงโอ้โหมันเผ็ดนะท่านก็เล่าให้ฟังทิ้งก็ไม่ได้มันไม่พอฉันนั่นน่ะเห็นไหม เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยท่านเล่าเราก็โอ้ยประสบการณ์พาหนุ่มๆเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมตอนหนุ่มๆเนี่ยสังขารเนี่ยมันแข็งแรงอดก็ได้ก็กินข้าวกับกล้วยลูกเดียวก็ได้มันก็ไม่บ่นไม่บ่นครูบาอาจารย์เห็นไหมพากันมาลำบากลำบน อยู่วัดสังฆทานมันสมบูรณ์ไงนะใช่ไหมไปเที่ยวป่ากันนั่นเห็นไหมมีพอปีแรกเนี่ยไม่มีหรอกนายโยมหลวงพ่อสนองบอกเห็นไหมบินระบาดสององค์อีกองหนึ่งหนีข้าวไม่พอกินน่ะเห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่าไปใน
ขาแข้งนี่ผ้าขาวฮะเห็นมาไปกับพระนะอดเห็นหมูแมวเราอยากจะกินหมู เห็นด้วยไก่อยากจะกินไก่นะ เห็นไหมดึกเลยเห็นไหมมันอดนะนั่นน่ะท่านเล่าหลวงพ่อท่านบอกไง ไปปีนั้นน่ะไปกันหลายองค์นะสี่ห้าองค์แหมสามารถไม่ได้ไปเสียดายตอนหนุ่มๆไปอดข้าวนะไปอดข้าวสี่วันน่ะเห็นไหมหลงทางทีนี้หลวงพ่อหลงทางอีกองผมตายที่นี่ผมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเนี่ยความรัก หมู่คณะไม่ได้ต้องหามไปถ้าไปไม่ได้จริงๆพอดีเห็นไหมคนไปตีพึ่งผ่านมาพอดีมันก็เป็นบุญของพระได้ฉันน้ำพึ่งได้พักผ่อนแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีแรงก็เดินออกจากป่าได้นะไปกับออกมากับพวกตีพึ่งนั่นนะ หลวงพ่อบอกโอ้โหถ้าเจอพระอดอย่างนี้นะถ้าแกได้ทำบุญแกจะได้บุญมากนะแกบอกว่ามากันสี่คนหนึ่งไงก็กลัวเพื่อนมันจะไม่ยอมมันก็เลยต้องขายให้นะผ้าขาวผ้าขาวก็มีตังก็ซื้อถวายนั่นแหละโยมจึงบอกว่า หลวงพ่อเองก็เคยไปหลงป่ากันมาใช่ไหมหลวงพ่อสนองหนึ่งหลวงพ่อป่าสุขหลวงพ่ออะไรอ่ะอุดมที่บ้านพับนั่นน่ะไปกันนั่นน่ะคุณโยมพระบางองค์นะท่านทำบาตรท่านไปล้างน้ำกลับมาหาบาตรไม่เจอ แปลกท่านหลงไปสิบเอ็ดวันเห็นไหมไม่ได้กินข้าวกินน้ำตำลันทานนั่นหาบาตรไม่เจอสิบเอ็ดวันมานี่หลวงพ่อสนองจำไม่ได้เลยบอกโอ้โหเห็นไหมบอกว่าโอ้มันทำไม มันหาไม่เจอแบบกรรมมันให้หลงนั่นเห็นมามันเป็นเรื่องจริงนะทีนี้ก็จำไม่ได้ต้องบอกว่าโอ้โหทำไมท่านผอมอย่างเงี้ยออกจากป่าบ่ไปหลงป่ามา11 วัน พอท่านแข็งแรงอ่ะท่านแข็งแรงท่านก็ไปอยู่ตำวัดแล้วก็กลับป่าไปแล้วนั่นเนี่ยนกขังยาว ไม่รู้ตื่นอะไรทีนี้ท่านก็พอท่านแข็งแรงท่านก็ยอมก็อยากมาดูตัว อยากมาดูตัวท่านท่านก็เลยแอบไปอยู่วัดอื่นไปภาวนานั่นเองโยมบางองค์นะท่านวางบาตรไว้เนี่ยบาตรมันจมน้ำไปโอ้เราเนี่ยเป็นลูกแม่น้ำ แต่เราคนขี้หนาวโยมร้อนก็ร้อนนั่นแหละคือร้อนทีนี้ก็โอ้โหตัดเช้าเลยบาดมันตกลงไปตกไปแอ่งน้ำตกสอยดาว
ท่านลงไปงมนะถ้าเช้าเลยเรานึกในใจโอ้โหมันน่ากลัวเหลือเกินเนาะไม่รู้มันลึกแค่ไหนมันมีอะไรมั่งก็ไม่รู้ท่านอุตส่าห์ไปงมขึ้นมาได้อะท่านนายโยมบาดท่านจมน้ำลงไปนั่นน่ะหนาวสินะนั่นน่ะคุณโยมเพราะความรักบาดท่านเห็นไหมนั่นน่ะท่าน เห็นไหมพระเนี่ยรักบาทมากเห็นไหมทุกวันนี้ก็ไม่สึกอ่ะมันก็เป็นเจ้าคุณนะองค์นี้เป็นเจ้าคุณแต่อยู่องค์เดียวรักวินัยมากหลวงพ่อบอกว่าองค์เนี้ยถ้าท่านสําเร็จนะท่านจะแข็งเหมือนหลวงปู่มั่นนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่า เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นมาเหมือนอย่างกับว่าถ้าเราคิดว่าเรามาอยู่รวมกันเนี่ยเห็นไหมมาอยู่รวมกันมาปฏิบัติกันนี่แหละเราจะได้ไปพบกันบนนู้นนั่นนะใช่ไหมนะทำไมพบกัน ที่สวรรค์นิพพานนะไปพบที่นิพพานแดนนิพพานไงแต่ก่อนโยมเขาจะร้องเพลงเนี่ยที่เพลงธรรมะเนี่ยขอให้ไปพบกันที่นิพพานเนาะอะไรนะเรายังไอเนื้อร้องอันเนี้ยเราไม่ได้เก็บกันไว้เนี่ยเพลงอันเนี้ยในโยมผู้หญิงก็ร้องกันนะร้องได้เพราะมากนะเห็นไหม จึงบอกว่าเห็นไหมเดินตามอาจารย์ให้ถึงนิพพานนั่นน่ะเห็นไหมเดินจงกรมเดินภาวนานั่นน่ะเห็นไหมให้ถึงนิพพานนั่นน่ะเพราะเราตั้งใจกันมาแล้วเห็นไหมตั้งใจมาสู้เห็นไหม นั่นน่ะจึงบอกว่าสังขารเนี่ยถ้ายิ่งอายุมากถ้าได้แล้วเนี่ยโอ้โหมันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะสมาธิใช่ไหมถ้ามันไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันมีแต่ความเหี่ยวเฉาเหมือนไอ้ดอกไม้มันไม่มีน้ำนั่นน่ะไม่มีใครรดน้ำนั่นน่ะหัวหยิกหมดใช่ไหม พวกดาวเรืองก็ดีมันไม่รุ่งเรืองใช่ไหมมันหัวหยิกมันหงอยหมดเลยเห็นไหมมันเป็นยังไงล่ะคุณโยมลองนึกดูถ้าได้แล้วนี่มันเบิกบานนั่นน่ะใช่ไหมเบิกบานเหมือนดอกบัวนั่นน่ะนั่นน่ะที่บอกน่ะท่านเปรียบฟาร์มไว้พาเรียเจ้าเปรียบฟาร์มเอาไว้ดีมากนะโยมนะ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าผู้รู้เป็นผู้ไม่อยากพูดนะนั่นนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจท่านเบิกบานอยู่แล้วท่านอมยิ้มนะแค่อมยิ้มคนก็ไปไหว้กันนั่นนะท่านไม่พูดนะนั่นนะสมัยหลวงปู่เกื้อนนะไม่พูดนะ พูดมาเยอะแล้วหลวงปู่บอกเราไม่พูดแล้วนั่นเห็นไหมเนี่ยตอนหนุ่มๆเลยนะใครตีหินไม่แตกอะหลวงปู่ตีแตกก้อนหินเนี่ยเขาดีสลักกันใช่ไหมทุบทุบหินนั่นนะทุบทำทางขึ้นไปไหว้พระบาทที่เขาดีสลักเนี่ยนั่นนะ พาท่านไปดูท่านบอกว่าโอ้โหไปดูแล้วชอบใจนั่นน่ะมันนั่นน่ะชาวศรีลังกาเห็นไหมได้เอาตำลอยพระบาทเอามาใส่เรือสำเภามาทำไมจะต้องมาไหว้ถึงศรีลังกาอู่ทองนั่นไงวัดดีสลักนะ
นั่นน่ะเห็นว่าเขาก็พูดกัน นั่นน่ะจึงบอกว่าเมืองไทยเรานี่มันมีของดีซะจนมึนนะงงใช่ไหมมีความดีนั่นน่ะมีพระธาตุพระบาทมีสารพัดมีจนมึนนะงงคล้ายๆว่ามันอิ่มมะมันอิ่มจน มันเลี่ยนนะคล้ายๆว่าเห็นว่าคนไม่ยิ่งไม่ทำนั่นเห็นว่ามันก็เลยนึกว่ามันจริงหรือเปล่าพอทำไม่ได้คนทำได้นี่คนทำได้ทำถึงก็บอกมากก็ไม่ได้เห็นว่าหลวงพ่อเราคุยจริงหรือเปล่าเนาะในใจเห็นว่าให้ลูกๆมันไม่รู้เนี่ยครูบาอาจารย์พูด เท่มันจริงหรือเปล่านั่นเห็นไหมเพราะมันไม่เห็นไม่เห็นเท่ากันนั่นน่ะจึงว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันพระอริยเจ้าคุยกันเขาก็ไปคุยกันเงียบๆเห็นนะบางอย่างท่านก็ไม่อยากให้ลูกๆรู้ใช่ไหมเรื่องความทุกข์เรื่องเผยแพร่ศาสนาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็ต้องใช้เงิน น่ะหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันใช่ไหมต้องใช้เงินนั่นน่ะเห็นว่ามายูใหม่ๆขนาดน้ำตาลเลยอะไรเอ่ยก็ต้องไปเชื่อเขานั่นน่ะเห็นไหมร้านโยมันเพ็ญเนี่ยที่หัวสะพานเนี่ยตรงที่เราเข้ามาน่ะนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีหรอกนั่นน่ะคนมาทอดประปา เด็กนักเรียนมาทำอิฐแผ่นอิฐได้เดินไม่มีอาหารให้ทานนั่นเห็นว่ามีเฉพาะพระเช้าๆหนึ่งเท่านั้นเองนั่นคุณโยมว่าพระเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นที่พึ่งของเรากันจริงๆเป็นร่มโพร่มใจพ่อแม่องค์ที่สอง แต่มาหนักยังไงก็ต้องพูดไม่ได้เห็นไหมไม่พูดให้รู้เลยลูกๆเห็นไหมให้ภาวนานั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะผู้นำเนี่ยเสียสละมากนะเห็นไหมครูบาอาจารย์ทุกองค์นั่นน่ะบางคนเห็นไหมถ้าไม่รู้นะไม่รู้จัก ครูบาอาจารย์เห็นว่าบางทีก็เหมือนว่าทำให้ครูบาอาจารย์ลำบากอะไรต่ออะไรนั่นแหละความตำวัดเห็นไหมวัดหลวงปู่บางองค์ท่านเล่าอ่ะพอหลวงปู่ตายวัดมันก็เกิดมีลาบใช่ไหมแบ่งกันหมดนั่นมันจะเก็บหลวงปู่องค์นั้นอีกด้วยซ้ำไปแต่เรา เห็นว่าเล่าให้ฟังนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันน่ากลัวความดีเนี่ยเห็นไหมความดีไม่น่ากลัวหรอกไอ้ความที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนขัดกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ทีนี้ก็บอกว่าหลวงพ่อ มาภาวนาทำไมมาอยู่ป่าทำไมอกหักเหรอตัวหนุ่มๆทำไมมีหนุ่มๆไม่มีใครหรอกที่จะมาอยู่ป่านะเฮ้อาจารย์ตรงนี้จะเป็นคอมมอนิกละมั้งว่าหลวงพ่อสนองใช่ไหมท่านเล่าให้ฟังนั่นน่ะท่านก็สอน คอมมอนิกอ่ะมันไม่อดข้าวหรอกมันไม่กินข้าวคนเดียวหรอกคอมมอนิกมันไม่ถือศีลห้าหรอกนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็เล่าคอมมอนิกมันไม่นั่งกรรมฐานนั่นน่ะเห็นไหมท่านสอนตำรวจนั่นน่ะจึงว่าทำไมภาคอีสานทำไมเคารพพระ ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์เป็นพระอริยเจ้าเยอะไง
หลวงปู่ฟันนั่นแหละกว่าจะได้วัดอุดมสมพรอะไรพวกเนี้ยเขายังเอายาพิษมาให้กินเนาะท่านไม่ตายนั่นแหละเห็นไหมเขาอยากให้หลวงปู่หนีจะได้เอาป่ากันนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่ฟันสารพัดเห็นไหมท่านไม่ตายท่านมีสมาธิ ท่านมีฌานนี่แหละฌานเนี่ยฌานจิตเนี่ยใครได้ประเสริฐนั่นแหละใช่ไหมโยมใครได้สมาธิก็เป็นของประเสริฐนะนั่นแหละเห็นไหมเข้าสมาธิได้เข้าฌานได้ช้างมันกินก็ตายอย่างพวกตะติกนินเนี่ยแต่ให้พวกฤาษีกิน ฤาษีไม่ตายเอาสิฤาษีไม่ตายฤาษีเข้าฌานเข้าสมาธิได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเขาลองกันมาแล้วใช่ไหมโยมเขาลองเอาหัวศีรษะฝังดินเห็นไหมเอาศีรษะฝังดินแล้วก็ตีนชี้ฟ้าไว้อยู่งั้นเนี่ยแต่ใครเอาตะตังมาให้ ฤาษีก็เอามือรับสตังได้เห็นนั่นน่ะตาในมันเห็นโยมนั่นน่ะตาในมันเห็นบางคนก็ทำมั่งฝังดินมั่งบางทีก็ตายมันออกมาเร็วสมาธิมันออกมาเร็วนั่นน่ะขาดใจนี่คุณโยมจึงบอกว่า เรื่องของสมาธิเป็นเรื่องดีนั่นน่ะเรื่องภาวนาเป็นเรื่องดีทั้งนั้นใช่ไหมคุณยอมเรื่องหิวข้าวที่เป็นเรื่องไม่ดี ใช่ไหมเรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมเรื่องทุกข์ทั้งนั้นน่ะครูบาอาจารย์ท่านนำมาเทศเมื่อกี้นี่น่ะขันธ์ห้าเป็นทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะ จึงบอกว่านี่แหละหลวงพ่อท่านหงผ่านหนาวร้อนมาตลอดนั่นน่ะไปนั่งดำปลาสัตว์มันกัดกันทั้งคืนนั่นน่ะสัตว์มันสู้กันกัดกันอะไรกันนั่นน่ะสัตว์มันเยอะสมัยก่อนโอ้โหหลวงพ่อพูดนี่ มันสนุกเลื่อนเลิงนะในธรรมจริงๆท่านเล่าเห็นมาทำไมนี้สัตว์มันน้อยลงเห็นมาหลวงพ่อนั่นเนี่ยนะท่านก็พยายามให้นั่นน่ะให้ลูกหลานได้ปฏิบัติจะได้นั่นเผยแพร่ไป สาธุเผยแพร่ไปนะนี่ก็มันก็ไม่ได้เห็นไหมมันไม่ได้กลับบ้านหมดนั่นน่ะพอทำไปหลายปีเขาก็ทำไม่ได้นั่นน่ะทำไม่ได้ก็กลับไปบ้านหมดนั่นเห็นไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่ได้ มันไม่ได้เหมือนลุงพนันพนันว่าเขายังไม่เต็มรอบเนาะนี่แหละชาววัดสังฆทานนี่แหละมากันทุกทิศนะนั่นน่ะคนนู้นไม่มาคนนี้มานี่แหละเห็นไหมมันใกล้หน่อยนั่นแหละวัดสังฆทานมันเป็นเหมือนเซ็นเตอร์มันเป็นเหมือน ที่สอนศาสนามิชชั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันง่ายมันมาง่ายเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรานึกถึงครูบาอาจารย์อดนะบางองค์เห็นไหมไอ้ยางไม้ก็ต้องเอามาต้มกินนั่นน่ะเห็นไหมอยู่ในป่านั่นน่ะท่านทำของท่านได้เห็นไหมอยู่กับหมู่คณะเห็นไหม
แต่ต้นไม้ใบไม้เปลือกไม้เอามาต้มเป็นยาเห็นไหมนั่นน่ะชารพัดจึงบอกว่ายาดองในน้ำมูดเน่านั่นน่ะน้ำปัสสาวะดองแล้วก็ใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดดีปีพริกไทยกระเทียมเนี่ยเห็นไหมกินเข้าไปแก้วเดียวก็ถ่าย ถ่ายดีก็เกินยาหลวงปู่ฟันฮะปัสสาวะไม่ฉุนเลยหายหมดนะแต่กินแล้วเหมือนหวานนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นยาวิเศษพุทธเจ้าเห็นไหมเป็นเจ้าชายไม่ต้องไปหายาในเมืองหลวงนั่นน่ะ ออกมาบ้านแล้วเห็นไหมไปอยู่ในป่านะเอ๊เจ็บไข้ได้ป่วยจะเอาอะไรมาทดแทนเนี่ยชีวภาพน่ะยาก็เหมือนชีวภาพนั่นเองชีวมนุษย์เนี่ยชีวภาพนั่นน่ะชีวจิตแท้ไหมโยมทีนี้ก็เอาท่านมีญาณ ยานอย่างรู้ลองดูเห็นมายานความคิดดวงเนี้ยที่มารักษาตัวน่ะน้ำยอกก็น้ำบ่งใช่ไหมโยมนั่นน่ะท่านบอกว่าพุทธเจ้าไม่มีประวัติว่าท่านกุ้มใจเหลือเกินทุกข์ร้อนเหลือเกินว่า เรามาบวชแล้วเราจะกลับบ้านทำไมพ่อแม่ก็เป็นห่วงอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ให้ไปเป็นกษัตริย์ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรไปลบกันเอาก่อบาปเขาอีกนั่นน่ะเอ้าต้องไปค้นฟ้าให้ได้มาไหนๆมาแล้วเห็นมาไปอยู่ในป่า 6-7 ปีบุญของท่านน่ะท่านก็ได้กลับมาโปรดญาติพี่น้องมาโปรดพ่อแม่ทำไปทำมาพ่อแม่ได้ฟังเทศน์หนสองหนใกล้จะตายสำเร็จอรหันต์มันคุ้มหมดเลยเห็นไหมพิมพาน้อยใจก็อ้าวเสียใจก็ ถ้าไม่ให้จับเท้าอย่าไปจับอย่าไปจับเดี๋ยวอกแตกแน่ไม่ยังไม่รู้แน่เห็นว่าพุทธเจ้าบอกถ้าเขามาจับเท้าเราอย่าไปนั่นนะเพราะว่าเขาอะมีแต่ความซื่อสัตย์มีแต่ความดีเสียใจทำไมหนีไปก็ไม่บอกใช่ไหมถ้าบอก พิมพาก็จะไม่ก็กลัวว่าจะไม่นั่นกลัวว่าจะไม่ไปอะไรเงี้ยต้องไปก่อนมาปลอบใจทีหลังเห็นไหมพิมพาก็เอาพุทธเจ้าฉันข้าวหนเดียวก็ทำพุทธเจ้าแต่งตัวแบบฤาษีก็เอาทำ อย่างเนี้ยไม่ใหม่ยังไม่ได้นั่นใช่ไหมพุทธเจ้าไปห่มผ้าสีเดียวกันก็เอาทำตามไม่นอนที่นอนสูงใหญ่ก็ไม่นอนนะให้มันนุ่มนิ่มมากนักก็ไม่เอาละเออเฮ้ทำไมทำธรรมะหมดพ่อแม่ก็เออลูกเราเนี่ยสงสารลูกเหลือเกิน ทำไมเนาะเครื่องประดับประดาไม่เอานั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาปฏิบัตินั่นน่ะไม่คิดนอกใจไม่คิดที่จะไปหาใหม่ละสิทธาหนีไปแล้วเราก็หาใหม่เถอะอะไรตาอะไรก็ไม่คิดเนี่ยเห็นมาเขาคู่บารมีกันมานั่นน่ะเขาบอกว่าถ้าแกมาจับเท้าอย่าไปว่าใครนะ
เดี๋ยวแกอกแตกมือเลยไม่ต้องสำเร็จนั่นแหละแล้วแกจะได้บรรลุธรรมนะพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าแกจะได้บรรลุธรรมฟังทีแรกได้โสดาบันนั่นแหละเห็นไหมก็พอไปฟังอีกตอนหลังก็รู้ธรรมเลยเห็นไหมสำเร็จอรหันต์นั่นแหละเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าลงทุนก่อนนั่นน่ะลงทุนคนว่าคนบ่นคนนินทาสารพัดใช่ไหมคนเอาหนามตาทางอะไรต่ออะไรพ่อตาโอ้คนนี้มารังเกียจลูกเราหนีไปทิ้งลูกเราให้ลูกเราต้องลำบาก อย่าให้มาใส่บาตรในหมู่บ้านเราในวังเราเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้ตายละคนนี้ทำกรรมหนักซะแล้วว่ากันด่ากันนั่นแหละทีนี้ก็เลยเอาละสุปาพุทธะคนนี้อีกเจ็ดวันจะ จะต้องโดนธรณีสูบโอ้พุทธเจ้าลองไปฟังดูสิพุทธเจ้าว่ายังไงเขาบอกว่าอีกเจ็ดวันจะโดนธรณีสูบนะเนี่ยพ่อพิมพ์บาแท้ๆเลยเห็นไหมนั่นแหละต้องช่วยไม่ได้เลยพอความโกรธเห็นไหมความโกรธ ความน้อยใจความเสียใจให้ลูกเราต้องเป็นไม้อะไรตาอะไรน่ะเท่าโลกเนาะแต่เครียดแค้นกันโดยที่ลมปากแท้ๆไม่ได้เอาเชือกอะไรมาผูกไว้เลยนั่นน่ะให้ลมปากแท้ๆทีนี้ทำไงอ่ะโอ้เอาพอวันที่เจ็ดให้ม้า มาตัวนี้มันเป็นคู่บารมีกับแกนี่นะใครห้ามมันก็ไม่เชื่อนะเหมือนเทวดาดลใจอะให้ร้องอยู่นั่นนะให้ดิ้นอยู่นั่นนะใครจับก็ไม่เอาร้องนี่ก็ลืมเลยลืมสติว่าพุทธเจ้าว่าถ้าเจ็ดวันจะต้องโดนธรณีสูบนั่นแหละ ลงไปถึงพื้นดินแล้วสูบเลยนะนั่นน่ะพุทธเจ้าพูดเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าพระอรหันต์พูดไม่โกหกใครนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองก็ไม่โกหกใครหลวงพ่อนั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่นั่นน่ะก็ไม่โกหกใคร นั่นน่ะพวกหลวงปู่พวกเนี้ยพูดเอาไว้เนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงนั่นน่ะมันจะวันใดวันหนึ่งเท่านั้นเองนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ายอมลองนึกดูก็แล้วกัน ว่าเห็นมาพุทธเจ้ามาโปรดพ่อแม่เห็นมะโอ้โหกว่าจะมาโปรดได้ เอาแต่ให้ทหารไปเชิญพุทธเจ้ามาโปรดที่ในเมืองไปทีไรก็บวชหมดลืมหมดนั่นน่ะเฮ้ไปกี่ร้อยกี่ร้อยก็บวชหมดเนี่ยเป็นสาวกไม่กลับมาวังแต่แล้วเห็นมาพุทธเจ้าเทศเห็นมาโอ้ย ไปเป็นชาวโลกนี่เนาะมันก็ลำบากอยู่นั่นน่ะไอ้มีลาบมียศกันเหนื่อยเน็ดนะท่านคงสอนน่ะอุตตามาบวชมาปฏิบัติกันบ้างเถอะนั่นน่ะให้หนุ่มๆมั่งจะได้เป็นราชการในวังกันมั่งทำไมดำมาพูดไปพูดมาใช่ไหมรู้ธรรมได้ขอออกบวชหมดนั่นน่ะ
ทีนี้ก็เอาเถอะคุทายีที่บอกว่าเคยเป็นสหายกันสนิทกับพุทธองค์เนี่ยไปคนสุดท้ายไปนิมนต์ไปก็ไปบวชอีกแล้ว ไปเห็นเขาคนนี้ก็บวชคนนี้ก็บวชเราก็เป็นในวังเหมือนกันเป็นทหาร เอาละทีนี้พอสำเร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้พุทธเจ้าก็ให้นึกได้แต่นึกถึงเรื่องราวของพ่อสุโธทนะให้มานิมนต์ใช่ไหมนั่นน่ะให้มานิมนต์ไปบวชไปโปรดพ่อแม่มึงก็คิดถึงคนนู้นคนนี้ก็ รู้ทำกันเข้าแล้วนี่เนาะทหารทำไมไปทีไรก็บวชหมดโอ้โหเก่งเหลือเกินนะองค์กิลมงองคุลิมันดุร้ายเห็นไหมยอมพุทธเจ้าหมดนั่นน่ะจะออกบวชหมดนั่นน่ะกษัตริย์แต่พระเทวทัตเห็นไหม เอาคนนู้นคนนี้ก็มาบวชเราก็มาบวชบ้างทีเนาะนั่นน่ะแกล้งพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็ไม่ชนะจนพุทธเจ้ามาบวชแล้วเอาเดี๋ยวอย่าน้อยหน้าคนอื่นคนนู้นก็บวชคนนี้ก็บวชนันทะก็บวชนั่นน่ะเห็นไหมหลายในวังเนี่ยบวชกันเยอะใช่ไหมทีนี้ก็ มีเพื่อนมีฝูงบวชอีกแปดสิบองค์เพื่อนฝูงมาฟังนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้ก็เลยได้พระอรหันต์เยอะเลยนี่คุณโยมมันเป็นบุญของคนยุคนั้นที่เขาจะเต็มรอบนั่นน่ะเขาจะขาวรอบเห็นไหม เหมือนว่าข้าวมันขาวแล้วเนี่ยพวกเรานี่ขาวๆดำๆก็ทำมันไปเถอะใช่ไหมต่อไปมันก็นั่นแหละขัดเกามันนั่นแหละข้าวมันก็ขาวขึ้นมานั่นแหละใช่ไหมเห็นดำเหมือนกันธรรมชาตินี่แหละถึงบอกว่าถ้าเราไม่ทำใครจะมาช่วยเราใช่ไหมโยม นั่นน่ะหลวงปู่ก็ล่วงลับกันไปล่วงลับกันไปนั่นน่ะเห็นไหมทีเนี้ยพระนั่นน่ะสังฆังไม่มีแล้วมีแต่เสงเคงนั่นน่ะเห็นไหมสัง พระสังฆังไม่มีมีแต่เสงเคงที่ตกเครื่องบินตายสมเด็จตรงเนี้ยเจ้าคุณว่าขอไป นั่นน่ะตกกลางวินตายไปชิบพุทธังตะละนังคัจฉามินั่นน่ะธรรมังตะละนังสังฆังตะละนังคัจฉามิเนี่ยมันไม่มีแล้วท่านบอกนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะใจเรานั่นน่ะใจนักปฏิบัติเนี่ยมันมีโยมนะโยมนะนั่นน่ะ แต่พอท่านก็เล่าเรื่องคาถาไงท่านบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมันถือแล้วเข้งนะไม่ยิ่งไม่เป็นหนังสือยิ่งเข้งยิ่งถือดีนั่นน่ะท่านก็บอกว่าท่านก็เล่าเรื่องคาถาบทเนี้ยถ้าใครมาลักของยายเนี่ยยายก็จะต้องเอาไว้พุทธังถอยธรรมังถอย จนใจถอยขอให้มืองอตินอีกพอไปจับกระต่างแล้วมืองอตินอีกมันจับไม่ได้กระต่ายายเห็นไหมนั่นน่ะพุทธังถอยธรรมังถอยจนใจถอยขอให้มืองอตินอีกเห็นไหมนั่นน่ะมันก็เป็นกระถาได้ท่านบอกนั่นน่ะหมอพุทโธร่วมจิตธัมโมร่วมใจ
สังโฆหลงไหลร่วมใจพุทโธนั่นน่ะขายของดีเห็นไหมเจ้าคุณตรงนั้นที่ท่านอยู่วัดสะเก็ดมานานนะลืมชื่อท่านนะท่านเคยมาเทศที่วัดทุ่งหรือวัดสังฆทานนานนะนั่นน่ะคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันอยู่ที่ใจนั่นน่ะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่สมาธิมันอยู่ที่คนศรัทธานั่นน่ะหลวงปู่แหวนไม่ได้ท่องอะไรหรอกพุทโธธัมโมสังโฆอะไรกับนโมพุทธายะอะไรก็ว่าไปเอ้าดีนั่นน่ะหลวงพ่อนั่นบอกว่าหลวงพ่อเดิม เพียงดีเพียงดีนั่นหลวงปู่จรัญเนี่ยหลวงพ่อจรัญเนี่ยสิงห์บุรีเนี่ยเพียงดีเพียงดีเอ้เราก็ไปเป่ามันไม่เห็นดีสักทีเลยไม่เห็นขังสักทีใช่ไหมนั่นน่ะจนไอ้ผู้หญิงว่าเฮ้องค์นี้มันท่องกระตาจะบ้าแล้วมั้งให้ผู้หญิงรักนั่นน่ะคล้ายๆว่าแกจะสึกแล้วนี่นะ คาถานั่นน่ะเจนผู้หญิงได้ยินน่ะเฮ้พระองค์นี้น่ะกลัวจะบ้าตอนหนุ่มๆทำไมทำมาเห็นไหมได้หลวงปู่เดิมนั่นน่ะได้โปรดท่านบวชได้นั่นน่ะคนที่ดื้อน่ะเห็นไหมคนที่ดื้อที่ไม่เชื่อใครแกน นั่นแหละได้ดีได้ดีจริงๆนะก็จะเต็มรอบของเขาเห็นไหมมีสมาธิเห็นหนอเห็นหนอนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเขามีฌานของเขานั่นแหละจึงบอกว่าทำไปเถอะโยมมาบุญกุศลเราเนี่ยถ้าเราไม่ทำเราไม่ ไม่ลื้อฟื้นจิตใจของเราเนี่ยใครจะมาช่วยเรานั่นน่ะเห็นไหมพาละหันห้าร้อยองค์ในเมืองไทยมาเทศให้เรามางัดให้เราเปิดมันก็ไม่เปิดนั่นน่ะเพราะเราไม่ยอมนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่เปิดใจนั่นน่ะถ้ามันเปิดใจแล้วมันเห็นของมันขึ้นมานั่นน่ะ นั่นน่ะมันเป็นบุญของเขานั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ายุคนี้ป้าจึงบอกว่ายุคนี้ถ้าเรารีบหนีได้เราหนีเลยใช่ไหมเราหนีตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยดีแล้วอย่าให้มันแปดสิบเจ็ดสิบขึ้นมาเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวนี้มันไม่ถึงอ่ะโอ้โหดูโทรทัศน์เนี่ยเขายับยั้งมะเร็งได้คนไปขอยาเลี้ยงแถวยังก็ยิ่งก็เข้าวัดอีกยิ่งงานวัดอีกเห็นไหมเป็นมะเร็งกันเยอะเป็นโรคกันเยอะเห็นไหมเพราะว่าพิษภัยในธรรมชาติมันเยอะเข้าแล้ว นั่นน่ะเห็นไหมโยมมันไม่ใช่ของสนุกเลยนะพอป่วยเข้าเห็นไหมนั่นน่ะมาขอยายาไทยเนี่ยสมุนไพรใช่ไหมโยมนั่นน่ะเขาก็แน่เอาไม่ยอมให้จดลิขสิทธิ์ก็เอาให้ต่างชาติมันขายเม็ดละ5-6 พันก็แล้วกัน ขายให้ต่างชาติมันไปถึงจะยอมให้จดเต็มมานั่นน่ะจดเลยนะจดเอาไว้ไอ้ยาไทยเราดีนะสมุนไพรยาเทวดาเขาบอกอะไรต่ออะไรคนมีบุญนั่นน่ะใช่ไหมจึงบอกได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราเชื่อตะเล็กเชื่อแต่ เชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเดียวโอ้ยมนุษย์มันเหาะได้แต่มันเหาะไปหนึ่งไม่ถึงนิพพานเดี๋ยวมันก็ตกใช่ไหม
พอครึ่งชั่วโมงตกลงมาแล้วไอ้มนุษย์ที่มันลอยได้นั่นใช่ไหมโยมถ้าใครถึงนิพพานนี่ก็นิพพานไปสบายเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีวันกลับหลังมาแล้วเห็นไหมโยมคนได้ถึงนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกแล้วนั่นนะโยมเพราะฉะนั้นนะเพราะพวกเราเนี่ย กลัวอย่างเดียวไปเป็นกบเป็นอึ่งนั่นน่ะนั่นใช่ไหมเป็นกบเป็นอึ่งเป็นอะไรไปนั่นกลัวถ้ามาเป็นมนุษย์ทุกชาติมันก็ดีอ่ะเถอะมันก็ได้มันได้ไม่ต้องลำบากใช่ไหมมันหุงข้าวต้มแกงไม่เป็นน่ะกบเขียดไอ้ลิงใช่ไหมนั่นน่ะเสือมันได้อะไรมามันก็กินของมันอย่างนั้นนะ เพื่อนดินเพื่อนดอนมันก็ต้องกินของมันนั่นเพราะมันอาภัพใช่ไหมโยมนั่นนะไอตัวมันมีบุญนั่นนะที่มันไปอยู่ในห้องของเจ้านายได้ใช่ไหมนั่นนะมันมีบุญมันเคยทำบุญมันมานั่นนะอาตมาจะนึกถึงเรื่อย คนไหนเห็นไหมมันได้นั่งรถเก๋งมันได้สูดอากาศของมันเปิดให้มันหายใจข้างนอกรถนั่นน่ะมันชอบนั่นเห็นไหมไอตัวมีบุญเหมือนกันไอตัวไม่มีบุญนะเห็นไหมแถมยังเห็นไหมเป็นขี้เลื้อนอีกทรมานเข้าไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมทุกข์ยาก นั่นนะด่ากันด่าเองด่าพ่อด่าแม่เป็นหมาหัวบากตายไปเห็นไหมทะเลาะกันมัวแต่ทะเลาะกันเห็นนะฆ่ากันตีกันไม่ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวกระดูกของเราก็ไปนอนถ้าไม่เผานะไปฝังดินไปนอนอยู่แผ่นดินนั่นเองเนี่ย ว่าหลุมใครหลุมมันทีเนี้ยไม่ว่ากันละนิ่งเงียบหมดนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนยังลานทำนั่นน่ะฮะแหมทำไมนะคนนอนเงียบกันหมดเลยไปซื้อนมิที่ไหนได้ศพจากนั้นเลยยมหลำคนขับรถอะขับรถที่วัดอะทีนี้ก็ไปก็ตีหนึ่งตีสองแล้วนะ ไปกับพวกสังเวียนเนี่ยไปทำเซอร์นามิกันเนี่ยไปทำโรงทานกันแม่คนนอนกันเงียบดีเหลือเกินคุมโปงหมดเลยที่ไหนได้ศพพันเอาไว้นั่นน่ะจะส่งต่างประเทศจะมั้งนั่นน่ะพอตื่นขึ้นมาโอ้โหตกกระจายพอเช้า ตายนอนอยู่กับศพเราเห็นไหมพออีตอนไม่รู้นี่นอนได้นะโยมนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนโยมอะถ้านอนแล้วเห็นไหมถ้าไม่ฟื้นนะตายแม่เจ้าโว้ยเรานอนอยู่กับพวกเดียวไม่รู้พวกตายใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้น นอนภาวนานั่นน่ะอย่าให้หลับใช่ไหมถ้านอนไม่หลับนี่ก็วิเศษเลยนอนไม่หลับนั่นน่ะตื่นตลอดก็บุญเลยนั่นน่ะผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดนะนั่นน่ะมันเกิดอะก็โยมหลวงพ่อศิลาเนี่ยเห็นไหมท่านไม่ได้หลับนั่นน่ะท่านไม่หลับนั่นน่ะ ท่านก็บอกโอ้พวกนี้พวกนี้เขาหลับตะกายใจเขาไม่หลับนั่นน่ะเขามีงานทำตลอดเห็นไหมพระอริยเจ้ามีงานทำตลอดเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่ต่างๆที่ท่านทำของท่านได้นั่นน่ะหนุ่มๆสาวๆน่ะเอาสาระมาไว้ในดวงใจเราดีกว่านั่นน่ะเราไม่ต้องไป
กบดอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะก้อยบ้านเมืองของเขาเห็นไหมยุ่งเหมือนยุ่งตีกันนั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าเออยุ่งเหมือนยุ่งตีกันนั่นน่ะคนนั้นบอกว่าเราเป็นนักดาบ เราเป็นเหมือนสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยถ้าลบเก่งเอ้าไหนลองยิงยิงยุงให้ดูสิเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมไอ้ยุงมันตัวนิดเดียวมันจะยิงถูกนะใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นธรรมะใช่ไหมเออนั่นน่ะไหนลองยิงปลายเข็มให้ดูสินั่นน่ะใช่ไหม แต่มาโยมมันก็ยิงไม่ถูกนั่นน่ะมันเป็นลักษณะอย่างนี้น่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเหนือฟ้าเห็นไหมเหนือฟ้ามันยังมีนิพพานใช่ไหมนั่นน่ะเหนือฟ้ามันยังมีนิพพานนั่นน่ะเหนือภาวนาเหนือฌานแล้วมันก็ว่างนั่นน่ะมันก็ มันไม่ว่างมันก็วุ่นอยู่เงี้ยใช่ไหมโยมไม่ว่างมันก็วุ่นอยู่ในใจเราถ้ามันไม่วุ่นแต่แล้วนั่นน่ะแล้วมันก็อยู่กับความไม่วุ่นนั่นน่ะมันวุ่นเราก็รู้มันว่าเออเราก็พยายามแกะมันออกนั่นน่ะแกะให้มันไม่เป็นความวุ่นให้มันเป็นความว่างให้ได้ ใช่ไหมนี่แหละเกาะแกะเกาะแกะใช่ไหมเกาะแกะเกาะแกะเอวังก็มีด้วยปากกาลัทธนีนั่นน่ะเทียสมเด็จโตใช่ไหมพอมันเกาะอยู่ในใจเราก็แกะอ้าวแกะได้เราก็ดูมันดิโอ้เยอะได้มันไม่ยุ่งแล้วเนาะมันสบายแล้วมันไม่พันกันนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหม ถ้าเราแกะไม่เป็นมันก็ยุ่งเข้าไปอีกนั่นทุกข์เข้าไปอีกแล้วก็ชอบทุกข์เข้าไปอีกนั่นก็ไปใหญ่เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนขับรถก็คุยกันผมไม่อยากไปไหนอ่ะยิ่งปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่รถมันเต็มถนนใช่ไหมโยมรถมันเต็มถนน แกก็เล่าโอ้โหมันไปแค่อะไรอ่ะไม่ถึงสระบุรีอ่ะจะไปบ้านใช่ไหมตีสะเก็ดนู่นเที่ยงคืนยังไม่ออกจากกรุงเทพอะไรอะไรตาอะไรอ่ะ นั่นน่ะเห็นไหมคนก็ปีหนึ่งจะได้เห็นหน้าพ่อแม่จะได้เห็นหน้าปู่ย่าตายายบางคนก็ไปทานเหล้ากันนั่นน่ะไปฉลองกันข้าวงัวข้าวควายมากินกันอีกเห็นไหมแต่หลวงปู่วิไลเนี่ยบอกเขาไม่เอานะหมูก็ไม่เอา เห็นไหมกินไอ้ตัวเล็กๆนั่นบอกกินไอ้ปลาเล็กๆท่านบอกน่ะท่านไอ้สัตว์ใหญ่ท่านไม่กินน่ะนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่นั่นน่ะมันอาฆาตแรงนั่นน่ะเห็นไหมมันอาฆาตแรงนั่นน่ะวัวควายท่านไม่กินน่ะท่านสงสารมันนั่นน่ะ ท่านบอกว่าใครจะมาทำบุญท่านไม่กินนั่นน่ะความเมตตาเนี่ยความเห็นของพระเรียเจ้าไม่เหมือนกันนั่นน่ะ จึงว่าสำเร็จเหมือนกันแต่เห็นไม่เหมือนกันนะนั่นน่ะคุณโยมจึงบอกว่าพระองค์ไม่กินเลยหลวงพระนงไม่กิน
ไม่กินเลยเพราะว่าท่านเป็นฤทธิ์ดวงกินเจแต่ท่านก็ไม่ว่าใครนั่นน่ะเห็นนะท่านกินเจน่ะเวลาตายที่ฟาดราตพลนี่ดังอยู่บนยอดไม้นั่นน่ะเออบารมีไม่เหมือนกันน่ะหรือจะดังทุกองแต่เรา หูมันไม่ทิพย์เราก็ไม่ได้ยินเห็นป่ะแต่ลุงก็โด่งนี่คนเกี่ยวข้าวสงสัยสิพาดลาตพลมันดังมาเนี่ยสงสัยหลวงปู่อย่าล่วงลับละเห็นนะวัดสองวินน้องทั้งสองวินน้องมังลี่เนี่ยใช่ไหมสุพรรณอานนท์ที่ว่า ที่พระครูบายนั้นอยู่สองพี่น้องสันบุรีนั่นแหละเจ้าไอ้เจ้ายี่เมืองเจ้าไอ้เจ้ายี่ลบกันเจ้าสามได้ครองเมืองเห็นไหมยุให้แตกกันยุให้นั่นแหละยุให้ลำตำให้รั่วใช่ไหมครูจะได้ครองเมืองนั่นแหละ มันเป็นอย่างนี้นะโยมนะมันมีมาทุกยุคทุกสมัยโลกมันถึงจะเป็นอย่างนั้นนะมึงมาสิว่ากูจะยิงปรมาณูกูมีปรมาณูแล้วกูไม่กลัวใครใช่ไหมมันไม่ได้ยิงตัวมัน มันนึกอย่างนั้นถ้ามันยิงตัวมันก็หมดนะ มันไม่รู้จะไปทำมาทำไมใช่ไหมนั่นน่ะนี่น่ะพลัมมานูเพื่อสันติสันตายใช่ไหมโยมมันเป็นอย่างนั้นนะโลกธรรมไม่มีอะไรหรอกโยมมีข้าวอิ่มเดียวนะเนาะอิ่มแล้วจะให้ของวิเศษมาเต็มบาทก็กินไม่ได้แล้วอิ่มแล้วนั่นน่ะใช่ไหมเหมือน เหมือนกำนันวงว่านั่นนะกินแล้วแม่กินไม่ได้แล้วกินอิ่มมาจากบ้านแล้วช้อนหนึ่งก็ได้กินแล้วเองจะได้มีลาบนะกินไม่ได้แค่นเท่าไหร่ก็กินไม่ได้นั่นน่ะอำนาจที่ลาบมันยังไม่เกิดนั่นน่ะไอ้บางคนกินเขามีลาบนะมีลาบมียศ นั่นน่ะจึงว่าทานบารมีมันมาเลยนะผู้มีฤทธิ์บันดาลนะแบบคุณแม่บันดาลให้ลูกศิษย์กินไงพอถึงงานปีใช่ไหมโยมจึงบอกว่านั่นแหละหลวงพ่อสนองท่านก็พูดให้เราฟังเหมือนกันนะ ท่านก็ไม่ได้ให้อยากให้ยึดถืออะไรอ่ะแต่ก็พูดว่าคนมีฤทธิ์มีบุญเนี่ยบุญจริงๆเหมือนหลวงพ่อเลียที่บอกว่าวัดอโศการามใครมีบุญก็รับพระธาตุที่แกอธิษฐานตกตรงมายังสายฝนนั่นน่ะใครมีบุญก็รับได้พอตกถึงพื้นก็หายหมด กลับไปอยู่ที่เก่านั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเขาจึงบอกว่าพระเจ้าอโศกมาเกิดเนี่ยเจ้าอโศกโยมคนนั้นเขาฟังเขาฟังไอ้เขาเอามาเป็นหนังพระเจ้าอโศกเออเขาอโศกทำไม่ได้พระเจ้าอโศกมาเผยแพร่มาทางไทยมาทางเก้าสายนั่นน่ะ มาทางจีนไปทางทิเบตทางอะไรต่ออะไรปากีนั่นน่ะไปหมดอินโดนีเซียเห็นไหมไปเผยแพร่ศรีลังกานั่นน่ะซาอุไปยันกีดนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะแต่มันหมดไปมันหมดไปความดีเนี่ยทีนี้ลุกรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่อีก นั่นน่ะเห็นไหมเงินเข้าประเทศ
อย่าไปตีอย่าไปยิงให้แตกหักใช่ไหมเออทำไปทำมาทาลิบันยิงเดี๋ยวนี้คิดถึงอ่ะคนที่อยู่ข้างหลังเอออินเดียทำไมเงินมันเข้าประเทศทั้งกับปีนั่นน่ะเขาไปศึกษาประวัติพุทธเจ้าต้องไปอินเดียต้นกำเนิด นั่นน่ะพุทธกยาขยาศีรษะนั่นน่ะโอ้ยไปหลวงพ่อไปพูดให้ฟังที่นั่นโอ้ยปีติเนาะเราไม่เคยได้ยินเนาะใช่ไหมไม่เคยได้ยินไม่ได้ศึกษามากอะไรต่ออะไรมันปีตินั่นน่ะหลวงพ่อสนองพูดเราก็สบายใจ นั่นน่ะพระเจ้าโศกทำมาไว้เราก็ทำเราอยากจะทำทั้ง60 ต้นด้วยซ้ำไปไม่ถึง100 ล้านใช่ไหมโยม นั่นน่ะไปเล่นกาสิโนกันมากกันนั้นอีกใช่ไหมโยมไปนั่นน่ะ150 ล้านยังหมดเลยขายที่ได้เห็นไหมใช้เงินไม่ถูกอ่ะเห็นไหม โอ้เงินเราเยอะไปเล่นการพนันหมดเลยร150 ล้านน่าสงสารบ้านเบิ้นก็โยนยึดหมดนั่นแหละครูบาอาจารย์ทำหลักฐานนั่นแหละหลวงพ่อฝากสุขขอไว้เนี่ยเรายังติดเขาอีก400 ล้านเอ้ย400 แสนใช่ไหมยืมเขาไปก่อน พรให้ทีหลังนั่นน่ะโยมนั่นน่ะเอาเหอะบุญใครบุญวันหลวงพ่อใหญ่บอกโยมคนที่ตายบอกว่าทำไว้ทำไมทำแล้วมันได้อะไรอ่ะเออพญานาคทำแล้วมันได้อะไรโอ้พญานาคนี่พุทธเจ้าฝากไว้ฝาก พระพุทธเจ้าก็ฝากพระอินทร์ไว้ด้วยฝากตาตนาไว้ให้นาครักษาเห็นไหมคนบอกว่ามันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นาคเนอะนั่นแหละเออนั่นแหละพุทธเจ้ากล่าวไว้เลยเรานิพพานไปแล้วให้นาครักษานาคอายุยืนเห็นไหมโยมนั่นน่ะสามารถไปสร้างทำไม พี่เก่าผู้กาแต่ก่อนใช่ไหมนั่นน่ะเออทำมาไว้นั่นน่ะใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าเออตรงเนี้ยมันบันไดล้นๆนะขึ้นเก่าไม่มีทีนี้เออใครมาก็ถ่ายรูปตรงเนี้ยเออทำบันไดนาคดีกว่ามันจะได้ มันได้เป็นศักดิ์เป็นสีของวัดนั่นเองนั่นน่ะจึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยใครมาไปเที่ยววัดพระแก้วพระแก้วนั่นเห็นไหมโยมวัดสะเกดวัดเป็นจะวัดสวยๆวัดระฆังนั่นนะไปเที่ยวกันไปดูหลักฐานเออถ้าลองบอกไม่ดีแล้วทุบมันให้หมด ทีนี้แหละมันมีแต่เห็นไหมมีแต่ตึกไม่สวยไม่งามใช่ไหมมีแต่ตึกทำไมเนี่ยสู้วัดไม่ได้อะวัดนี่มันอ่อนช้อยนะนั่นนะถ้าพูดถึงเรื่องภายนอกเนี่ยภายในมันอ่อนกว่านี้อีกใช่ไหมภายในนิพพานเนี่ยใช่ไหมมันสงบเสงี่ยมมันนะมันบริสุทธิ์จนนั่นนะ จนคนรู้ยากไงมันก็เลยมองไม่เห็นนะนั่นนะมันเห็นแต่ปืนเห็นแต่ระเบิดทุกวันเนี่ยเห็นแต่มีดนั่นน่ะโยมอะไรก็พุทธังตะระนังไม่เอาแล้วพุทธังปืน ตำมังระเบิด ใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นโยมนี่แหละ
จึงบอกว่าลูกก็น้อยเนาะหลานก็น้อยตายกันหมดนั่นทีนี้ย่ายายจะอยู่กับใครกับคุณตาคุณยายนั่นแหละก็บอกว่าคนชรายเยอะเนี่ยมากขึ้นผู้สูงอายุมากขึ้นอะไรต่ออะไรเห็นมาทีนี้ก็ลองนึกดูก็แล้วกัน เนี่ยมันไปกับวัตถุไม่ถาวรวัตถุไม่มั่นคงเนี่ยมันไปกับรถนั่นน่ะมันรถมันมันไม่ได้ตั้งไว้นี่ใช่ไหมมันวิ่งแล้วมันก็ล้มได้รถเครื่องนี่เร็วเลยใช่ไหมมันตั้งแค่สองล้อทีนี้มันขับเร็ว มันอดผ่าตั้งไม่ได้นั่นนะตายกันทุกคืนทุกวันนะนางพยาบาลผ่าสมองจนเบื่อใช่ไหมตัดขากันจนเบื่อจนเบื่อจนนายไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละพอเราไปตัดปูตัดปลากันเยอะ ใช่ไหมนั่นนะทีนี้ก็ตัดเรามั่งนะ ตัดหัวมั่งตัดสมองใช่ไหมผ่าท้องมั่งนี่แหละถึงว่าวัฏจักรทีนี้ก็คนไม่ได้คิดไงโยมคนก็นึกว่ามันเป็นธรรมดามันพลาดฟังไปแล้วก็ต้องผ่ามันนั่นแหละแต่เราลองนึกดูให้ดีนะนั่นนะคนนั้นบอกว่าฉันทำกรรมกระกบไว้เยอะ แต่มันคงเป็นหมอเก่าผ่าผ่าคังคกผ่าอะไรผ่ามันก็ตายสินะผ่าทิ้งผ่าทิ้งผ่าไปน่ะผ่าท้องทีนี้ก็ปวดตาท้องที่โยมพออายุมากเก่าจำได้เพราะโอ้ยเรานี่ขากาเท่าไหร่ก็ไม่หาย หมอนั่นแหละโยมต้องสร้างพระสิสร้างพระให้เขาเนาะพระพุทธรูปเนี่ยเห็นไหมแต่เห็นไหมท่านเป็นคนดีนะแม้กระทั่งพระพุทธรูปก็ยังดีอยู่นั่นนะเห็นไหมท่านพูดพระพุทธรูปพูดได้ที่ไหนอ่ะเทวดาเขาพูดนั่นนะพระอิฐพระปูนไม่พูดนะ แต่มีอานิสงส์เลยนะทำแล้วก็มีอานิสงส์นั่นนะถึงบอกว่าทุกวันนี้ปากีก็รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เราก็ดีใจเนาะนั่นต้องโมทนาทำขึ้นมาเงินจะได้เข้าประเทศใช่ไหมปากีก็เมืองตักกศิลานั่นนะใช่ไหมเมืองที่พุทธเจ้าไป ไปศึกษาเมืองนั้นน่ะใช่ไหมศิลปศาสตร์นั่นเมืองตากศิลาเมืองสวามินั่นน่ะเห็นไหมเราเป็นศิษย์สวามิเหมือนยังไงนี่แหละพระนครเหนือพระนครใต้ก็ตีกันเนี่ยนะคนละโรงเรียนเนี่ยตีกันไม่หยุดนะที่พระท่านบอกช่างกล อะไรตาอะไรกันนั่นนะพระนครเหนือพระนครใต้นะสมมุตินะว่านั่นแหละกลายเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ของพวกขี้เมานั่นนะเห็นไหมเป็นทาสนักเรียนนั่นนะตีกันทะเลาะกันแล้วมันจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ยังไงใช่ไหมนั่นนะ นั่นน่ะใจมันบ้าซะแล้วมันเป็นอย่างนั้น ใจมันเป็นทุกข์ก็แล้วแล้วมันจะไปเลี้ยงพ่อแม่ได้ยังไงยั่งยืนใช่ไหมโยมนั่นน่ะคนจีนเห็นไหมที่บอกว่าตอนลำบากเอาอุจจาระเมืองไทยไปใส่กระสอบตากแข้งไปขายทำปุ๋ยขายเห็นไหมไปขายเมืองจีน มีตังแล้วก็มีพักมีพวกทำให้เงินไปทำก๋วยจั๊บนั่นนะเห็นไหม
ไปทำมามันรวยในประเทศเนี่ยนะโยมเมืองไทยต้องก็สมัยนู้นคนไทยไม่เป็นไรครับเรามันอู่เข้ามาอู่น้ำมันอู่เงาไงนั่นนะโยมมันก็อู่เงาเท่านั้นเองใช่ไหมมันนั่นนะคนที่อื่นเขามา เขามาสบายเห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่าญี่ปุ่นบอกว่าแลกกันไหมแล้วคนไทยน่าจะไปอยู่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นน่าจะมาอยู่เมืองไทยนั่นนะแผ่นดินสงบแผ่นดินเป็นน้อยนั่นนะแผ่นดินยังมีบุญนั่นนะแผ่นดินยังมีรองรับพระอริยเจ้าอยู่นั่นนะ ยังพุทธทางแข้วคาดอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะยังมีแข้วคาดมันเป็นยังน้อยโยมเห็นไหมเอาระเบิดมาเฟี้ยงกันก็เอานั่นน่ะดีตายกันอะไรตาอะไรมันคิดอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันไปโดนลูกของมันเมียมันจะคิดยังไงนั่นน่ะเห็นไหมมันโดนคนอื่น มันก็เลยนึกว่าดีนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยบางคนมันก็เลยอิจฉาพุทธนั่นเองใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะมันอิจฉาพุทธนะมันเป็นอย่างนั้นพุทธทำไมทุกข์ก็ยิ้มได้นั่นนะเห็นไหมเมืองพุทธนั่นนะ เมืองสมาธิเมืองภาวนานั่นน่ะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีภาวนามันจะไปยังไงโยมลองนึกดูบางคนบอกว่าเราตายแล้วเหมือนเกิดใหม่เนาะได้ฟังหลวงพ่อสนองบรรยายนั่นน่ะแก้ที่ใจขัดที่ใจตัวเองนั่นน่ะ นั่นน่ะขัดที่คนอื่นมันไม่ได้แก้ที่คนอื่นนั่นน่ะมันมีแต่ทุกข์ยิ่งแก้ยิ่งทุกข์นั่นน่ะแก้คนอื่นแก้ที่ตัวเรานั่นน่ะจบที่ตัวเรานั่นน่ะเห็นไหมมีความทุกข์นั่นน่ะครูบาอาจารย์เห็นไหมที่มาบวชเนี่ยทำไมมาบวชไม่รู้จักก็ ไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จักว่าจะตอบแทนยังไงแม่เราก็แก่แล้วเราต้องจีบแม่มาอยู่วัดดีกว่าเห็นนะชวนแต่บางทีพระลูกชายก็ไม่ชวนไม่อยากมาต้องให้คนอื่นเขาไปกู ต้องให้คนอื่นไปชวนนั่นแหละเห็นไหมพอมาบวชแล้วเนี่ยรักพ่อรักแม่ทุกคนถ้าพ่อแม่ยังไม่ตายนะเหมือนท่านทุรินทร์นั่นแหละพ่อยังไม่ตายพ่อเราก็เลี้ยงนก40-50ตัวหลงไปอยู่วัดกันบ้าง เขาก็บอกว่าขออาตมามั่งนะนกเอามาปล่อยวัดสังฆทานโอ้โหยังไม่หมดนะเนี่ยยังอยู่ที่บ้านหนึ่งยังมีอีกบอกว่าผมไม่เลี้ยงเอาไว้คนมันก็ดักก็มากินหมดลุงนี่เป็นนักอนุรักษ์เหมือนกันเนาะชอบ เดี๋ยวนี้แกแล้วก็คงลูกหลานปล่อยหมดแล้วมั้งคือสินนะคนตุโกไทยใช่ไหมนั่นน่ะบางคนก็คิดดีนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ถ้าเราคิดดีกันหมดเห็นไหมคิดดีแบบในหลวงว่า
อนุรักษ์ต้นไม้ช่วยกันดูแลให้เพชรบูรณ์เขาหัวล้นหมดก็มันก็กลายเป็นนั่นเนี่ยกลายเป็นขึ้นใหม่ต้นไม้ปลูกกันปลูกให้เยอะๆนั่นนะปลูกต้นว่าปลูกต้นเกตอะไรก็ปลูกอะ ทีนี้ปลูกพับก็ปลูกได้ที่อากาศหนาวๆปลูกนั่นน่ะดีนั่นน่ะภูเขามันจะได้ไม่เป็นภูเขาหัวล้นไม่นั่นน่ะก็พอไปแล้วเราก็นึกถึงนั่นน่ะที่ว่าคนเราอ่ะไปเที่ยวธรรมชาติน่ะเราก็ต้อง ไปได้สูดอากาศพระก็ดีใจอายุมากๆบอกโอ้โหหายใจเหมือนมันหายใจโล่งหายใจสบายมาอยู่เมืองนนท์นี่อายุมากเหมือนว่ามันอึดอัดนะเมืองนนท์นั่นแหละแล้วแม่ทีเขาเข้าห้องเขาเคยให้ดู ที่กระดาษเขากองให้ดูกองน้ำฝนมันเป็นคราบน้ำมันคราบน้ำมันมันลอยอยู่ตามอากาศโยมนี่แหละคนจึงเป็นมะเร็งกันเยอะเป็นเห็นไหมกินเข้าไปก็ไม่ดีหายใจก็ไม่ดีนั่นแหละสารพัด อยู่ได้เพราะเงินอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเพราะมหาสตังมานั่นแหละจึงบอกว่าต่อไปก็ต้องใช้รถอะไรมอเตอร์ไม่มีฟันพิษนั่นเองเห็นไหมต้องพยายามทำไอ้เจ้าน้ำมันมันเป็นพิษเป็นภัยดังนั้นเลยนั่นแหละ มันให้สะดวกแต่มันก็เอาโทษเพราะมันเป็นเต็มถนนกันหมดแล้วนั่นน่ะจะตีเงินผ่อนเนาะจะตีเงินทุกทั้งนั้นนะเงินนี่มันทำให้คนขับซื้อมาทำไมนะซื้อมาไม่ค่อยได้วิ่งด้วยเห็นไหมพอซื้อเข้าไปแล้วก็คิดได้ นั่นน่ะบางคนไม่ค่อยได้วิ่งอ่ะ4-5 ปีวิ่งไม่ถึง10,000 โลบางคนนั่นน่ะจึงบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะนึกได้เยอะนะโยมนะนั่นน่ะนึกได้เยอะนึกถึงความดี นึกถึงความดีที่คนรุ่นหลังคนรุ่นก่อนเขาทำมาไว้เนี่ยคนรุ่นใหม่นี่แหละเราเกิดมาใหม่ก็นึกว่าคนรุ่นใหม่นั่นน่ะคนหมดทุกข์แล้วแล้วเราก็เข้าไปหาทุกข์อีกนั่นน่ะเราก็มาพันทุกข์อีกใช่ไหมเราไม่ได้พ้นทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนว่าไม่พ้นทุกข์ พันทุกไว้อีกเนี่ยม้วนทุกพันทุกห่อทุกไว้อีกในใจเราห่อไม่ได้ก็ห่อในใจก็ยังดีแม่ทำไงนะเราจะมีสัก80 ล้านยังกับเขามั่งเนาะนั่นน่ะถูกลอตเตอรี่ นั่นน่ะเนาะทำไงจะได้กับเขามั่งอะไรต่ออะไรถ้าคิดไปนั่นน่ะบุญของเก่า นั่นน่ะมันไม่ใช่ของเรานั่นน่ะคุณโยมบางคนก็คิดไปนั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองว่าเล่นใบบนบกนั่นน่ะมันไม่ได้อยู่ในน้ำก็ยังเล่นใบบนบกก็เอานั่นน่ะพายเรือบนบกก็เอานั่นน่ะเหมือนพายเรือในใจเล่นใบบนบกนั่นน่ะ พอเรา
ทุกข์ยากเข้านั่นน่ะเห็นไหมทุกข์ยากเข้าเราก็เหมือนคิดไปนั่นน่ะแต่บางคนเห็นไหมเขาไม่ได้ทำนั่นน่ะพอมาเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เข้าเขาต้องทำบุญเขาต้องช่วยสังคมทุกวันนั่นน่ะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลย นั่นน่ะงานเยอะเหลือเกินนั่นน่ะถ้าเป็นพวกเราเห็นไหมอาตมาบอกต้องมีพยาบาลติดตัวไปเห็นไหมพระเทพเห็นไหมท่านก็ชรา ลงกันทุกคนไปนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเออท่านจะอยู่ได้ไหม200 ปีอยู่ไม่ได้อีกนั่นน่ะอยู่เป็นหมื่นปีนั่นน่ะ แต่มาอยู่ไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเรานึกถึงเลยเนาะนึกถึงความดีของราชวงศ์ทุกราชวงศ์เพราะเกิดมานี่มาสร้างความดีต่อนั่นน่ะจะได้ถ้าได้นิพพานชาตินี้ก็สบายนะเขาก็ต้องทำนั่นน่ะ เห็นมาสมเด็จย่าก็ต้องภาวนาของท่านนั่นน่ะได้ธรรมะของเขานั่นน่ะพอหญิงเห็นไหมป่วยก็ต้องทำนั่นน่ะเพราะว่าบังคับแหละความเจ็บป่วยนั่นน่ะมาบังคับพวกเรานั่นน่ะวันคืนหนึ่งเนี่ยเร็วเห็นไหมเดี๋ยวก็สว่างอีกแล้ว เดี๋ยวก็มืดอีกแล้วเดี๋ยวก็กินอีกแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวก็ทายอีกแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันมีอยู่เงี้ยน่าสงสารมนุษย์เนาะน่าสงสารตัวเรานั่นน่ะถ้าพูดแล้วมันไม่สามัคคีกันเลยเอาร่างกายเราเนี่ยลองที่กินไม่เลือกเนี่ยพักเดียวละโยม เดี๋ยวเราไปไม่ไหวความดันก็มาหัวใจก็มาสารพัดเลยนั่นน่ะใช่ไหมเบาหวานหัวใจไตอะไรต่ออะไรเรียใหญ่หอบผืดถ้าใครเป็นก็เส้นเห็นไหมมันให้ตำแหน่งเราไว้หมดแล้วนั่นน่ะใช่ไหมมันให้ยศเราไว้หมดแล้ว ยศหัวใจยศอะไรอะความดันถ้าเราเลี่ยงมันไม่เป็นนะมันเร็วเลยใช่ไหมโยมนั่นแหละมันจ้องอยู่แล้วถ้าเจ้ากินไม่รู้นอนไม่รู้นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละไปหมดนี่โยมเพราะฉะนั้นนะโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่า นิโรธคือความดับทุกข์นั่นน่ะนั่นน่ะเราจะดับยังไงอ่ะนั่นน่ะนะพระอะไรอ่ะที่บอกว่าเอาใจไว้กับตัวมันจะเป็นนิโรธนะเอาใจไว้ข้างนอกมันจะเป็นสมุทัยสมุทัยก็แปลว่ามีแต่ทุกข์เนี่ยมีแต่ร้อน มีแต่กังวลนั่นน่ะนั่นน่ะมันมีแต่เรื่องทุกข์นั่นน่ะถ้าเราใจว่างนี่แหละมันก็ไม่ติดมันก็ไม่ขัดหมดนั่นน่ะเหมือนเราไม่จับนั่นน่ะเราแตะเอาข้างหลังมือแตะมันจับไม่ได้มันได้แต่แตะมันไม่ติดท่านว่างั้นเออจริงเนาะลองไม่จับมันติดหมด จับเงินจับทองก็ติดหมดนั่นน่ะใช่ไหมจับอะไรอ่ะเราไม่เราไปแตะมันเฉยๆมันไม่ติดเนี่ยพระอริยเจ้าท่านก็เหมือนเปรียบความไม่ฟังนั่นเองนั่นน่ะนั่นน่ะเรามีกระจกส่องหน้าเราก็ส่องแต่หน้านั่นน่ะเห็นไหม
เรามันไม่ได้ต้องไปถึงกระดูกนั่นน่ะมันไม่ได้ต้องไปถึงอาหารนั่นน่ะอาหารละเอียดอาหารหยาบนั่นน่ะเลือดเนื้อของเรานั่นน่ะมันก็เลยสวยรูปรออะไรตาอะไรไปนั่นน่ะอายุมากเข้ามันก็หาไม่ได้เลยนั่นน่ะแบบพระท่านว่านั่นน่ะ ใช่ไหมอาตมาก็เลยนึกว่าคนเราเนี่ยไม่มีกระดูกสักอย่างน่ะมันก็เหมือนเสื้อผ้ากองไว้นั่นน่ะใช่ไหมโยมอยู่ได้เพราะเจ้ากระดูกนี่เองนั่นน่ะกระดูกมันไม่เคยคุยกับเราเลยว่ามันทุกข์เหลือเกินมันเมื่อยเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินหัวใจน่ะ เราก็ไม่ได้นึกนะถ้าเรานึกกลับมาดูกลับมาดูเราจะทนุถนอมมันมากไม่เป็นไรอะวัยรุ่น วัยรุ่นก็สารพัดใช่ไหมวัยรุ่นรุ่นอยากลองรุ่นอยากรู้นั่นน่ะพอสะสมไว้เนี่ยมันก็เหมือนธนาคารนั่นน่ะ ร่างกายเราน่ะอยากรู้อยากลองมันก็สะสมโลกเอาไว้นั่นน่ะพอถึงเวลามันมาหมดมันเปิดสวิตช์เปิดไฟเขียวให้เราแล้วนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมมันมาหมดนะเหมือนทิศนงนั่นน่ะที่กระต่ายเนี่ยใช่ไหม ที่บอกว่าป่วยมาเป็นกระเตาะกระแตะมาเรื่อยประทังน่ะประทังยามันไม่มีอะไรอ่ะที่จะหายยาประทังยาไว้มันอุดไม่อยู่ก็ตายตายหมดอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าหรอกไอ้ยาไทยยาหลวงรักษาก็ตาย ทำไมไม่จับกันน่ะใช่ไหมจับแต่ไอ้ยาไทยเนี่ยเราก็ไม่ว่าใครนะคุยเล่นๆเนาะนั่นน่ะใช่ไหมไอ้นั่นน่ะไม่งั้นมันก็ไม่ตายสินะนั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จเราก็ไม่ตายสินะมียาดีนั่นน่ะยาไม่อยู่แล้ว องค์พระบาทสมเด็จเราก็ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเหลือแต่ความดีนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นั่นน่ะเราจะแตกจะดับตอนไหนขอให้เราได้เอาดีไปนั่นน่ะมานั่นน่ะมนุษย์มีดีหนูมันไม่มีดีหรอกพุทธเจ้าบอกจีวรมันก็กัด เลยมันไม่มีดีไปพาดูกระบอกมันไม่ดีมันไม่มีก็ว่างั้นน่ะอาตมาก็ไม่เคยพานั่นน่ะเพราะว่าจีวรมันยังกัดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะโยมต้องตั้งมั่นของเราที่เราไม่ใช่ว่ามาวัด ครั้งเดียวกูไม่มาอีกแล้วนั่นน่ะพระเจ้าก็สอนเท่าไรเราก็ฟังไม่ออกกันนั่นน่ะนั่นน่ะเราเบื่อเหลือเกินมาทีไรก็คุยอย่างเดียวนั่นน่ะคุยเป็นเพื่อนโยมนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราจะไปอยู่ป่าก็ยากเห็นมาสปายะลำบากเกินไปอยู่ถ้ำก็บางคนก็กลัวอีกนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นที่อยู่ของเทพพรหมเป็นที่อยู่ของอมนุษย์อะไรตาอะไรนั่นน่ะดีนะครูบาอาจารย์ท่านโปรดเอาไว้เทพที่เป็น
ดูก็เป็นสัมมาทิฏฐิเยอะนั่นนะเห็นนะถ้าไม่โปรดเอาไว้โอ้ไปเที่ยวไม่ดีเลยป่าเขาลำเนาไปถ้าไม่ถือศีลไปนั่นนะไปล่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วอะไรจะมาช่วยเราพุทธังธัมมังสังฆังที่ไหนจะช่วยเราได้ พ่อแม่ก็สอนนะให้กตัญญูให้รักพ่อแม่รักชาติบ้านเมืองเนี่ยเห็นไหมคนก็ลืมหมดนั่นนะรักรถดีกว่าเดี๋ยวนี้คันละ200,000-300,000ก็เอานั่นนะครึ่งล้านก็เอาให้รถเครื่องเนาะ ไกวขนองสนุกมันเร็วกว่าถนนนะนั่นน่ะมันเร็วกว่าถนนมันเลยถนนก็ไปนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ถึงว่าเอาชีวิตไปตายข้างถนนกลางถนนนั่นน่ะถึงว่าเวลาตายไม่มีใครเอาหมอนมาลองให้พวกเราเลย เราเนี่ยเกิดมาสูงเหลือเกินนั่นน่ะแต่ตายข้างถนนตายกลางดินกลางดอนนั่นเองนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราคิดดูให้ดีเถอะว่าเนี่ยเราถนอมเราประคับประคองให้มาวัดนั่นน่ะ เนี่ยตัวเรารักตัวเราที่สุดนั่นน่ะแต่เราไปกินเหล้าเมายาพักเดียวเดี๋ยวตายแล้วนั่นน่ะหน้าเกี้ยมหน้าดำหน้าอย่างกับเป็นในโลกเอตันน่ะมันเผาฟูรดานมั่งกำมักโซนมั่งอะไรต่ออะไรปุ๋ยนามั่งนั่นน่ะมัน หมักให้ซาเหล้ามันเร็วเข้ามันผลิตไม่ทันมันก็เลยทำไงให้มันเมาเร็วเข้ามันก็เลยเป็นมะลงมะเร็งกันนั่นน่ะใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมนั่นน่ะเห็นไหมวัยรุ่นกลุ่มใจขึ้นมาก็เอาฉลองกันมีความสุขก็ฉลองกันก็เลยหาความสุขไม่ได้เลยสักวันภาวนาไม่เอาหรอกมึงเรื่องงมงายพ่อแม่ไม่รู้จะมากันทำไมวัดวานั่นน่ะน่ะมันก็ว่ามันอย่างนั้น มันไม่รู้หรอกตัวเชื่อมโยงเนี่ยตัวเชื่อมโยงพุทธเจ้าเชื่อ เชื่อมโยมให้เรานั่นน่ะตาสว่างนั่นน่ะบอกว่าเราจะได้เห็นหนทางนั่นน่ะหนทางพ้นทุกข์นั่นเอง คนบางคนเห็นไหมอยากไปอย่าที่ว่าไปภูทับเบิกนั่นน่ะไปสักทีเดียวก็หนาวโอ้โหหนาวเหลือเกิน เห็นไหม บางคนก็ไปแล้วก็ไม่ได้ไปอีกนั่นน่ะเห็นว่ามันหนาวนั่นน่ะลำบากเกินหนาวทั้งคืนเกรงใจอีกนั่นน่ะไปนอนนอนนอกศาลาศาลามันเป็นศาลาแปดเหลี่ยมศาลาเรือนกระจกเจ้าของก็สร้างเอาไว้ให้เป็นที่พัก ภาวนานั่นน่ะเห็นไหมอากาศดีนั่นน่ะเมื่อปฐมวดีมันก็ดีกันคนละอย่าง ปฐมวดีนั่นน่ะถ้าขึ้นไปบนยอดเขาลมเย็นทั้งวันหน้าร้อนปลาไปอยู่ข้างบนน่ะท่านชอบนั่นน่ะแข็งแรงเนี่ยไปกินในไอยาตัวเนี้ย
ไอ้สมุนไพรตัวนี้เตือนแข็งแรง นั่นน่ะท่านก็ไม่ได้บอกพวกเราทีแรกนั่นน่ะท่านก็เราก็ไปฉันดูเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะปีมันจะออกมาครั้งหนึ่งนั่นน่ะจึงบอกว่าเพื่อนพระภิกษุก็ไปช่วยกันนะนั่นน่ะไปช่วยกัน ไปทำที่พักเอาไว้นั่นน่ะเพื่อใครไปปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเห็นไหมคนที่ว่างงานคนที่มีอิสระนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเขามีอิสระแล้วเขาเหมือนว่าอายุมากแล้วก็ได้ภาวนากันอะไรกัน นั่นน่ะจึงว่าสถานที่ดีเนี่ยเหมือนวัดสังฆทานนั่นน่ะเงียบเหลือเกินเห็นไหมเงียบสงบนั่นน่ะยิ่งดึกๆก็ยิ่งสงบอดข้าวสักเจ็ดวันยิ่งสงบใช่ไหมโยมถ้าใครภาวนาได้อดข้าวเป็นเดือนยิ่งสงบไม่อยากคุยกับใครเลยเพราะมันต้องสู้กับตัวเองนั่นน่ะ ต้องดูสิว่าสังฆทานไม่สงบหรอกอะไรต่ออะไรลองอดข้าวเจ็ดวันสงบเลยไม่ไหวนึกไปข้างนอกหิวตายเลย หลวงพ่อสนองว่ามาแข่งกันเถอะภาวนาสามเณรตรงเนี้ยเขาก็เป็นหนุ่มรุ่นเนี่ยแข่งกันหลวงพ่อสนองมาบวชใหม่3 วันไม่ไหวแล้วเห็นไหมไหนว่าจะอยู่กัน7 วันเห็นไหมสามวันแล้วลงแล้วลงเขาแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าความสงบมันอยู่ภายในถ้าใครหาได้เนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อสนองทำทุกปี โอ้โหท่านมีกรรมฐานท่านดีอดข้าว7 วันไม่รู้นะท่านฉันต่อน้ำท่านบอกว่านึกถึงแม่นึกถึงพ่อวันเกิดนึกถึงญาติโยมให้ข้าวให้น้ำนั่นน่ะญาติโยมจะได้มีบุญเยอะๆเห็นไหมอดข้าว7 วันโอ้โหทุกปีเลย บารมีท่านถึงจะล้นฟ้าไงนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมบางคนน่ะหลวงปู่บุตรดาอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันนะปู่บุตรดาไม่รู้จะทำยังไงจะเลิกได้จะเลิกพูดได้เนาะคนเนี้ยเก่งเหลือเกินเป็นเห็นมาทีนี้ก็ พวกนักการเมืองยอมมาอดข้าวแข่งกันเนอะคนละ7 วัน โอ้ตายผมทำไม่ได้หรอกครับผมอดไม่ได้อย่างพระคุณเจ้าหรอกครับตายแน่อด7 วันก็ตายนั่นน่ะแต่หลวงปู่อดกันได้หลวงพ่อท่านหน่องเห็นไหมอด7 วันนี่ดังถึง ถึงสุพรรณนั่นน่ะโอ้โหพระหนุ่มๆทำไมเก่งเหลือเกินไม่กินได้เห็นไหมทำไมนำมาวันหลังอดเป็นเดือนๆเลยทำให้ดูเนาะนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมถึงว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อนันนี่นั่นน่ะท่านมาสถานหลวงพ่อบุญลือ พวกเนี้ยท่านก็ทำนั่นน่ะทำของท่านจนดีนั่นน่ะเห็นไหมทำของท่านได้จึงบอกว่านี่แหละญาติโยมมันดีสำหรับที่ทำได้แล้วมันก็ได้แต่ตัวท่านถ้าเราไม่ทำถึงท่านมันก็ไม่รู้ใจท่านอีกนั่นน่ะว่าท่าน
คิดอะไรของท่านนั่นน่ะจึงบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมจึงบอกว่าพระสมัยโบราณน่ะพระจีนน่ะนะท่านบอกว่าท่านไม่ยึดติดอะไรหรอกท่านก็เห็นเขาแต่ง เสื้อผ้าดีสะอาดทีนี้มันมีขี้โคลนดินะทางนั้นนะเฮ้ทำไงอ่ะจะเดินก็เดินไม่ได้ทำไงอ่ะพานั่นก็เลยไปอุ้มเลยไปอุ้มให้ข้ามถนนที่มันน้ำแฉะทีนี้ก็พานุ่มๆก็เฮ้หลวงเจนตรงนี้ ทำไมไปอุ้มผู้หญิงท่านก็เป็นบาปแล้วเนี่ย ท่านเป็นบาปแล้วเออก็นึกมาเรื่อยอ่ะพอมาถึงวัดก็พูดเลยก็ปราบหลงจีนเลยบางจีนบอกว่าผมไม่รู้ผมว่าผมอุ้มกระดูก ผมอุ้มกระดูกข้ามถนนไป นั่นน่ะผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนหรอกนั่นน่ะไอ้ท่านนี่ยังไม่ปล่อยวางท่านนั่นน่ะเห็นมาก็ว่างี้เลยเลยองค์นั้นก็เลยทำใจว่างทำใจตามเนี่ยก็เลยรู้ธรรมเห็นมาเพราะเออหลวงจีนท่านปัญญาของท่านมีแล้วนั่นน่ะ ท่านไม่ได้คิดว่ามีหญิงมีชายนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะท่านหนึ่งจะกล้าอุ้มนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกว่าอาจารย์ทำยังไงเนาะอาจารย์ของเราก็ไม่บรรลุสักทีทำไงก็ไม่บรรลุสักที เอาละวันนี้ก็จับเอาพระพุทธรูปมาขัดใหญ่เลยทำไมเอาพระมาขัดทำไมนะจะขัดให้เป็นพระอ่ะทีจะขัดให้เป็น อาจารย์เออมันจะไปขัดให้เป็นพระได้ยังไงอ่ะมันต้องขัดที่ใจเราสินั่นน่ะขัดที่ใจเราอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ก็คิดได้เลยโอ้โห เรานี่สมาธิของเรายังอยู่ข้างนอกอยู่ไม่ยอมสำเร็จสักทีพอลูกศิษย์มาขัดพระอาจารย์ตรงนี้ก็พูดเนี่ยต้องขัดที่ใจนั่นเนี่ยพออาจารย์พูดขึ้นมาอาจารย์ก็เลยว่างเลยเข้ามาดูข้างในเออได้กรรมฐานสำเร็จเลยนั่นเห็นนะ ไม่งั้นไม่ยอมทำไงจะให้อาจารย์สำเร็จไปนิพพานทักทีนั่นน่ะคุณยอม เป็นอย่างนี้เนาะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่ง เขาก็เป็นเรื่องของหลวงจีนนี่แหละเขาก็บอกว่า ถ้าใครแก้ปัญหาเราถูกเราจะรับเป็นลูกศิษย์เนี่ยทีนี้ก็ พระองค์เนี่ยท่านตาท่านไม่ดีตาท่านเสียข้างทีนี้ก็ทำปริศนาขึ้นมาพระองค์นี้ก็ชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วทีนี้ก็ที่กองนึงก็ชูขึ้นมานิ้วเดียว
บอกว่านิ้วเดียวเนี่ยคือนิ้วเดียวเนี่ยสองนิ้วนี่เป็นสามนิ้วนี่ก็พอไม่มีอะไรก็คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะทีนี้องค์นี้ก็นึกว่าด่าท่านสองคนสามตา ใช่ไหมก็นึกในใจองค์นี้มาด่าเราเราให้นึกถึงเรื่องปริศนาแต่องค์นี้เข้าใจไม่ถูกสมภารเข้าใจไม่ถูกทีนี้ก็สมภารก็ยกกำปั้นขึ้นมาเลยเหมือนว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็โลกุตตรธรรมไม่มีตัวตน ทีนี้องค์นี้ก็นึกว่าจะต่อยท่านอะไรท่านก็ยอมแพ้ว่าพอพูดไปพูดมาแล้วโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ด่าเรื่องสามตาอะไรนึกว่าด่าท่านก็เคืองในใจทีนี้ท่านไปแล้ว ถึงจะตีปริศนาออกใช่ไหมนั่นเนี่ยเหมือนแม่ชีองค์นั้นน่ะท่านสวยทีนี้ก็ไปสมัครวัดไหนเขาก็ไม่รับทีนี้ก็เอ๊ะเรามันเป็นยังไงทำไมเขาไม่รับ แกก็เลยนึกขึ้นมาได้ต้องใส่หน้าตาแกจะดีแกก็เลยไปเอากระทะมานาบหน้าให้มันเป็นแผลเป็นให้มันเป็นแผลแล้วก็ไปรับไปขอเป็นลูกศิษย์เนี่ยเกิดไปเจอพระอริยเจ้าเขา ที่เนี่ยมันไม่มีหญิงไม่มีชายนะใครมาอยู่ก็ปฏิบัติกันก็แล้วกันอะไรต่ออะไรแล้วหน้าไปโดนอะไรมา ลองจีนก็ว่าอย่างนั้นนั่นแหละแกก็เล่าให้ฟัง คนญี่ปุ่นเนี่ยต้องแต่งงาน มีลูกสี่คนก่อนค่อยไปบวชได้ไอ้นี่ก็ต้องมีลูกแต่งงานก่อนเพราะอยู่กับพระราชินีพระราชินีก็มาตายก็เลยเกิดแก่เจ็บตายนะขนาดไอ้เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ตายเราก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเราจะ ไปบวชดีกว่าเพื่อจะได้เกิดปัญญานั่นนะนี่ก็ต้องมาบวชหลวงจีนบอกว่าที่เนี่ยไม่มีหญิงไม่มีชายไม่เป็นไรรับได้ทีนี้ก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปสับประงก นั่งตะพงกไม่ได้หลวงเจนเอาไม้กระพดไม้คอยตีหลังไม่ให้หลับไม่ให้หลับก็เลยบรรลุธรรมคนที่มีบุญบารมีมันเป็นอย่างเงี้ยโยมมันต้องพาอุปสรรคฟาดฟันอุปสรรคนะ
ความดีนั่นน่ะไม่ใช่หลวงปู่สบายกันนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ยิ่งหลวงปู่มั่นเนี่ยเห็นไหมพาญาติโยมไปภาวนาในป่าต้องไปทําบ้านอยู่บนต้นไม้กลัวเสือมันจะมากัดก็เอาเห็นไหมคนใจถึงนะเห็นไหมตามหลวงปู่ไปกัน เห็นไหมไปภาวนากันบางคนบอกว่าไปในพระไปในป่าไปสร้างกุฏไว้ในกอบกลางกอไผ่เฮ้มันจะอยู่ได้ยังไงหนีเสือกลัวเสือจะมากลัวช้างจะมาอะไรเงี้ยจะมาไปภาวนา พาชีไปภาวนาอยู่ในกลางกอไผ่ได้กอไผ่มันใหญ่นั่นน่ะเห็นมาเขาอดทนกันขนาดนั้นน่ะเพื่อจะแลกนิพพานใช่ไหมคุณโยมเนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยยังไม่ลำบากหรอกลำบากไม่พอนั่นน่ะต้องลำบากให้หนักนะแม่ชีบางองค์ อายุสาวๆใช่ไหมพาฟื้นตักน้ำทำสารพัดช่วยกันน่ะสายหลวงปู่มั่นน่ะเห็นนะลำบากอดทนน่ะกว่าจะมาเป็นคุณยายที่รู้ธรรมใช่ไหมนั่นน่ะที่อยู่กับหลวงปู่เทศอ่ะตอนหลังเดี๋ยวนี้แกก็ล่วงลับไปละ องค์กุเทศล่วงลับไปไม่กี่ปีท่านก็ล่วงลับไปแล้วแล้วยังเคยได้ไปเจอท่านพวกนี้เขารู้ธรรมเห็นมาแล้วได้ไปเห็นได้ไปรู้จักประวัติคุณยายนั่นน่ะเขาก็เขียนหนังสือไว้อะไรต่ออะไรนี่แหละ ลำบากไอ้งูมันเดินผ่านหน้าเลื้อยผ่านหน้าตัวยังก็ลำตาลทุกวันเห็นไหมบางทีก็ไปเดินจงกรมกับผีในป่ามันก็มาหลอก โอ้มันผีมันอยู่ในหลุมเนี่ยนั่นน่ะไปถูกมันเข้า ไปทำที่เดินจงกรมไปพาดมันเห็นมานั่นแหละแม่ทีก็เล่ากันน่าเห็นมาประวัติแต่กว่าจะได้เห็นมามันไม่ใช่สบายเลยสายหลวงปู่มั่นแต่มันป่ามันดีไงสมัยก่อนป่ามันไม่เหมือนสมัยเนี้ยนั่นเนอะ เห็นมาที่นั่นแหละพวกคุณยายแก้วพวกคุณยายพวกเนี้ยคุณยายนาลีอะไรพวกเนี้ยคุณยายพิมพาเนี่ยโจรจะมารังแกมาอะไรย่องมาตำใต้ถุนกุฏิมั่งเห็นไหมมันไม่มีรั้วมีอะไร สมัยเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้โอ้ยใครเป็นอาจารย์เราขอให้มาเถอะขอให้มาหน่อยเถอะกลัวเหลือเกินไอ้โจรพวกนี้มันไม่รู้หรอกพระชีนั่นนะมันเห็นยังสาวๆกันอะไรตาอะไรเอาละหลวงปู่เทศก็มาหลวงปู่ อะไรอ่ะหลวงปู่ที่ตกเครื่องบินเนี่ยหลวงปู่จวนหลวงปู่วันหลวงพ่อมหาบัวก็มาเยี่ยมอธิษฐานนะอธิษฐานบารมี คุณยายแต่ไม่นะก็มากันเยอะเลยมาเยี่ยมเห็นไหมกลัวงูเงือไม่กลัวนะกลัวคน เห็นไหมกลัวไอ้เสือสองขาเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม
กลัวมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันน่าสงสารสมัยนู้นยังไม่มียาม้าเนาะถ้าสมัยนั้นมียาม้านะมันยิ่งบ้ากันยกใหญ่ใช่ไหมโยม เอาที่ใช่ไหมนั่นน่ะ เราอยากทำเหลือเกินไอทำที่อดยาเสพติดเนี่ยไม่ต้องใช้ยาเลยสักเม็ดเดียวโยมใช้น้ำแช่พอมันอยากยาขึ้นมาเนี่ยมันร้อนมันไม่ชอบอาบน้ำหรอกไอพวกเนี่ยแช่น้ำอย่าไปด่ามันนั่นเนี่ยพูดดีๆ เดือนเดียวหายเราไม่ต้องไปกินอีกนะนั่นน่ะไปกินอีกไม่ต้องมาหาหลงลุงแล้วนะแต่ก็ว่างั้นนะเดือนนี้มันก็เลยเลิกเลยมันก็สงสารนะเราตักน้ำตักท่าให้มันอะไรตาอะไรพูดกับมันดีๆนอนอยู่กับมันนะมันไม่เห็นตีเราสักทีมันไม่เห็นบ้านะ มันก็รู้ตัวมันพอมันอยากขึ้นมาก็ไปแช่น้ำแช่น้ำหายโยมเดือนเดียวหายฤทธิ์พวกเนี้ยฤทธิ์ไอยาฟินไอยาอะไรนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันไม่ต้องมีอย.รองรับอะไรใช่ไหมโยม ที่อย.รองรับโอ้มันพูดยากโยมใช่ไหมโยมเนี่ยเราก็คุยไว้เพื่อลูกหลานใช่ไหมมันพัดไปมันแก้ง่ายนะนั่นนะอะไรดีๆเราก็อยากพูดให้ญาติโยมได้เก็บไว้เดี๋ยวอาตมาตายแล้วก็โยมจะได้เอาเก็บเอาไว้ นั่นน่ะต่อกันไปเหมือนในคนป่านั่นน่ะมันบอกว่าไม่ต้องจดหรอกให้เราจำกันไว้นั่นน่ะเห็นไหมคนป่าสมัยเก่าพวกไอ้คนอเมริกาน่ะนั่นน่ะทุกยังไงเล่าสู่รุ่นกันนั่นน่ะลำบากกันยังไงอะไรต่ออะไรเห็นไหมก็เล่ากันไป นั่นแหละอะไรดีเราก็เก็บเอามาฝากญาติโยมเนาะไอ้ที่ไม่ดีอย่าเอามาให้ญาติโยมฟังเลยมันญาติโยมไม่อยากฟังในโทรทัศน์มันสารพัดจะเล่นใช่ไหมนั่นน่ะสารพัดจะแสดงให้ดูนั่นน่ะมันก็ไม่หายเห็นไหมเพลงธรรมะนั่นน่ะประเสริฐเห็นไหม ครูบาอาจารย์นั้นพูดเอาไว้นะคนมีทุกข์เนี่ยโอ้ฟังแล้วน้ำตาซึมพอหลวงพ่อสนองท่านเป็นนักปราชญ์จริงๆนั่นนะโลกกระทำโลกก็รู้ธรรมก็รู้นั่นนะปัญญานั่นนะถึงว่าเธอนั่นนะเห็นไหมคนบางคนนะไม่เชื่อไง ทุกวันนี้ก็ผอมลงนั่นแหละไม่ศรัทธานั่นนะไม่ศรัทธาสมุนไพรเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะมันเอาไอยาหลวงไม่หายก็ต้องยาไทยสินะนั่นนะสมุนไพรนั่นนะก็ลองใหม่ๆก็ล่อสมุนไพรกันก่อน ไอ้สมุนไพรมันไม่หายแล้วมาหาแม่บุญเรือนกันแล้วกันทำไมแม่บุญเรือนอยู่แม่จะรักษาคนสุดท้ายนั่นนะไปหาหมอก่อนหมอรักษาไม่หายแล้วก็มาหาแม่7 วันก็หายไงนั่นนะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนะถึงว่าเราอย่าเพิ่งไปติเตียนนั่นนะ
เราจะพึ่งไปเป็นในนั้นใช่ไหมนั่นน่ะเราจะพึ่งไปดูถูกนั่นน่ะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่เก่งนั่นน่ะก็เลี้ยงพวกเรามาจนถึงพันปีหมื่นปีแสนปีนั่นใช่ไหมอียิปต์ห้าพันปีนั่น นั่นน่ะเห็นไหมอียิปต์ห้าพันปีทุกวันนี้มันก็อียิปต์อยู่นั่นน่ะนั่นน่ะจากห้าพันปีมันก็มาอีกหกพันปีอะไรเด็กเลอะก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยนั่นน่ะใช่ไหมแต่อียิปต์ห้าพันปีนั่นมันก็หมดไปนั่นน่ะวิญญาณที่มีกรรมก็ไปเกิดนั่นน่ะไปเกิดเป็นอียิปต์มั่งไปเกิดเป็น ศาสนาโน้นศาสนานี้เพราะความดื้อกับพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ว่างี้ดีไม่เชื่อครูบาอาจารย์ว่าดีก็ไม่เอาไปธรรมะครูบาอาจารย์ก็เลยเบื่อที่จะสอนไงนั่นน่ะมันตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะมันไม่อยากไปเรียนน่ะ มันเชื่ออาจารย์เกมของมันน่ะเชื่ออาจารย์มันเชื่ออาจารย์อินเทอร์เน็ตตรงมาแล้วนั่นน่ะเด็กๆพ่อแม่พูดไม่กระดิกหูแล้วใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่ฟังนะนั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนั่นน่ะเพลินนั่นน่ะบางคนพูดแล้วก็หน้างอลูกหลาน นั่นมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมไม่คนใช้ก็มีทำไมไม่ใช้อะไรต่ออะไรเกี่ยงกันก็เลยไม่เก่งไงนะคนนี่แหละจึงบอกว่าลูกหลานไม่เก่งก็เพราะว่าพ่อแม่ขยันนั่นน่ะลูกหลานก็เลยไม่เก่งบางคนไม่ต้องทำสมบัติมีอยู่แล้วไปธรรมะก็รักษาสมบัติไม่ได้ นั่นน่ะวิทยาศาสตร์ก็ล้วงกระเป๋าหมดนั่นน่ะใช่ไหมล้วงกระเป๋าลูกหลานหมดนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันสมมุติทั้งนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปตามโลกแล้วจนมันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้วใช่ไหม นั่นน่ะไม่อยากหลับอยากนอนไปนอนกันตอนไหนอ่ะนู่นตื่นมาสิบเอ็ดโมงกลางคืนมันไปเที่ยวนั่นน่ะเห็นไหมพ่อแม่ไม่สนใจพ่อแม่ก็ทำบุญทำทานไปค้าขายไปนั่นน่ะเห็นไหมบางคนน่าสงสารถ้าเราลองนึกดูว่าถ้าไม่มีวัดเราจะไปหล่อหลอมอันไหนหล่อหลอมจิตใจของเรานั่นน่ะเห็นไหมพุทธศาสนาเหมือนกระจกคอยส่องเราส่องใจเราเราก็ไปส่องดูใจเรามันทุกข์ยังไงใจเรามันเป็นยังไง ทำไมมันไม่ขยันเลยนั่นน่ะทำไมมันอยากจะนอนอย่างเดียวอะไรต่ออะไรทำไมมันทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะนั่นน่ะมันสอนเราทุกวันเนี่ยธรรมชาติมันมาเล่นเราแล้วน่ะเห็นไหมเราจะอยู่อีกสักกี่ปีนั่นน่ะอีก5 ปีก็บุญตายนั่นน่ะเห็นไหม อีก10 ปีก็บุญตายแล้วนั่นน่ะไปไม่ไหวแล้วเห็นมานั่นน่ะหลวงปู่คำผิวว่าไงพุทธเจ้าก็อยู่80เราก็80แล้วท่านก็พูดเป็นในๆแม่วันนี้กินข้าวไม่แซ่บเลยเราก็ตกใจหลวงปู่
หลวงปู่ฉันไม่ถูกปากมั้งคนแถบนู้นอ่ะภาคอีสานเนาะไม่ได้เอาคนภาคอีสานมาแกงให้กินอะไรต่ออะไรที่ไหนได้พอเข้าโรงพยาบาลหลวงปู่ขาดเลือดละเลือดไม่ปกติละเห็นไหมพอจะไปละ อยู่ไม่กี่วันหลวงปู่ก็ไปแล้วเห็นไหมให้ลูกหลานขอขมาหมดแล้วให้หลานคนนั้นขับรถชอบเมาด้วยนะเขาคงดูถูกหลวงปู่ไว้เยอะต้องให้หลานคนนั้นมาขอขมาแล้วท่านก็ไปเห็นไหมเป็นกลัวหลานจะไปตกนรกเห็นไหม มันไม่รู้น่ะมันไม่รู้ว่าเป็นพระอริยเจ้านั่นน่ะพระอริยเจ้าต้องรูปหล่อสินะอะไรต่ออะไรต้องดังนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกพออายุมากแล้วท่านก็ต้องชรานั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมสังขารมันเป็นเปลือกนอกนะ เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าการมาบวชเนี่ยเห็นไหมเราก็นึกถึงนะของการทุกองค์ท่านอาจารย์นูตก็ดีท่านก็ขี้โลกแล้วเห็นไหมนั่นน่ะดูให้ดีตะก้อนนุ่มๆท่านรูปหล่อนะนั่นน่ะสมาร์ทมาเจอใหม่ๆจะจำได้นั่นน่ะ เดี๋ยวนี้เห็นไหมเป็นยังไงไอ้ความรอมันหายไปหมดพวกเราก็เหมือนกันย่องแย่งย่องแย่งไหมวันวันหนึ่งเห็นไหมสังขารนั่นน่ะดีอยู่ที่ท่านขยันพูดขยันนั่นน่ะมาเป็นเพื่อนญาติโยมนั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่า ทุกวันมันก็ตามกันไปหมดนะถ้าอยู่ไปเถอะอยู่ไปสิบปีแล้วมันไปกันตามกันไปหมดสิบปียี่สิบปีก็หมดเลยมันนึกถึงหลวงปู่คำสอนท่านมาเนี่ยเขาบอกว่า90แล้วเดินเดินเหินเหมือนคน80หรือ70มา เห็นไหมหลวงปู่คำสอนเนี่ยอายุขนาดนี้นะเห็นไหมยังเดินเก่งนะรุ่นเดียวกับหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่เทศหรืออะไรสมัยก่อนเนี่ยก็ว่าน่าเห็นไหมสังขารมันไม่เหมือนกันท่านอาจารย์นุชเห็นไหมท่านตอนหนุ่มๆเห็นไหมแข็งแรงท่าทางนั่นน่ะเห็นไหมทำไมมันหายหมดไอ้ความแข็งแรงนั่นน่ะมันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างนี่แหละจึงบอกว่าเราสงสารคนชราเพราะว่าเราเนี่ย เห็นไหมถ้าวันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเราถ้าเรายังอยู่เนาะมันเป็นยังไงเราตายก่อนวัยก็ดีไปเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกอย่าให้มันเดินไม่ได้เลยอย่าให้มันทรมานคนอื่นเลยหลวงพ่อสังวานเนี่ยบอกเขาเราไม่อยากไปฟังเทศพระเสียเมตตาแล้วเบื่อแล้ว ทำไมอยากมาเกิดอีกนั่นน่ะอยากฟังเทศพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งค่อยนิพพานทำไมทำมาพอสังขารไม่ดีแล้วเกรงใจลูกศิษย์นะครูบาอาจารย์รักลูกศิษย์เมตตาลูกศิษย์ทุกคนแต่เกรงใจเห็นไหมต้องแบกต้องหาม หลวงปู่กันพออายุมากๆกันมา นี่แหละ
ทำความดีไว้เหอะโยมนั่นน่ะจะมีคนช่วยเราถ้าเราเป็นพระอริยเจ้ายิ่งดีใหญ่ใช่ไหมโยมน่ะแม่คนนั้นเป็นพระอริยเจ้าตาคนนั้นเป็นพระอริยเจ้ามีแต่คนเมตตาน่ะกระดูกกับมนุษย์หัวได้เห็นไหมถ้าคนนี้ไม่มีคุณธรรม โอ้โหยาวมาเข้าบ้านเลยเห็นไหมนั่นยาวผีมาเข้าบ้านทำไมอะไรตาอะไรแต่มีคุณธรรมเนี่ยเห็นไหมอยู่ในกับในย่ามเราเอาหลวงปู่ไปเผาพระบาทตากผ้าเขาก็ไปเอากระดูกกันมาละเอียดละเอียดก็แจกชาวบ้านไง เราก็นั่นน่ะเราก็ได้เอามามั่งตอนนั้นน่ะนุนหัวก็ไม่กลัวน่ะเรานึกถึงไม่กลัวหลวงปู่เห็นไหมมีแต่ความรักนะหลวงปู่สามฝันเลยฝันเห็นพระธาตุสามองค์ก็ท่านชื่อสามเห็นไหมพระธาตุสามองค์ปรากฏให้ดูในฝัน นี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าคุณธรรมความดีที่เรามาปฏิบัตินี่แหละใหม่ๆก็อย่างนี้แหละทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งเสียใจน้อยใจสารพัดในตัวเราได้แล้วโอ้เราจะไปกังวลกับเรื่องเจ็บปวดพวกนี้ทำไม นี่แหละไม่มีพระองค์คุลิมานก็ไม่มีพุทธเจ้าสินะนั่นน่ะมีคู่แข่งกันไม่มีความเจ็บปวดเราก็ไม่รู้จักทุกข์นะนั่นน่ะท่านบอกเห็นไหมไม่มีโรคเราก็ไม่รู้จักหยุดยั้งไม่รู้จักพิจารณาไง โลกไปใกล้เจ็บมันมาใกล้เราทุกวันนั่นน่ะมันมาจ้องเราพยามันมาเล็งมองดูเราอยู่ทุกวี่วันนั่นน่ะว่าเราสอดส่องทิพเนตรดูเหตุไฟนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเขาก็ดูเรานั่นน่ะ ใจเราเป็นเทพท่านบอกใจเรานี่แหละที่เราอยู่ที่เราได้ทำเอาไว้ดีชั่วอยู่ในใจเราหมดเลยนะอะไรอ่ะไม่ต้องเรารู้กันสองคนนั่นน่ะจินยมานิกาไม่มีใครมารู้หรอกเรารู้กันสองคนเท่านั้นนะทำดีไม่ดีนะจินยมานิกาได้ยินอย่างนี้ก็สลดใจทีนะว่าพุทธเจ้ารู้ใจแกใช่ไหมกล่าวร้ายนั่นเนี่ยว่าท้องกับพระพุทธองค์อะไรตาอะไรนั่นเห็นไหมพุทธเจ้าไม่รู้จะพูดยังไง เรารู้กันสองคนนั้นเนี่ยว่ามันจริงหรือไม่จริงนั่นแหละท่านก็เฉยเหมือนหลวงจีนว่านั่นแหละหลวงจีนบอกว่าเฮ้ไอ้ลูกสาวพ่อคนนี้เขารักลูกเขานี่เนาะทีนี้ก็เกิดท้องไม่มีพ่อขึ้นมา แล้วจะทำยังไงเนาะให้พ่อก็จะตีเอาทีนี้ก็เอาละครับพ่อเขารักพระองค์นี้มากก็บอกเองท้องกับใครอะลูกเอ้ยพ่ออยู่ที่ไหนล่ะนั่นแหละท้องกับหลวงจีนนั่นแหละโอ้โหทีนี้ก็ตายของเจนก็นับถือกันมากทีนี้ก็ท่า
ทำไงอ่ะเนี่ยมันจะคลอดแล้วนะยังไม่สึกกี่ก็พ่อแม่ก็มาว่าใครจะหาฟืนอยู่ไฟให้ล่ะอะไรต่ออะไรเขาว่ากันอย่างนั้นเหรอนั่นเหรอทีนี้ก็เออเฮ้ท่านก็ไม่เคืองเนาะด่าว่าท่านก็ไม่เคือง เขาว่ากันอย่างนั้นนะทำไมทำมาไอ้ลูกสาวอดทนไม่ได้พ่อหนูไม่ได้ท้องกับหลวงจีนนี่หรอกเหลือเห็นท้องกับไกลนั่นน่ะแกก็เลยเล่าไงหลวงจีนก็ทนเนาะเขาว่าไงก็ทนเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาว่างั้นเนี่ยความดีเนี่ยมันก็ปรากฏได้นะโยมนะ นะแต่ขอให้เราอดทนนั่นน่ะอดทนผ่านอุปสรรคนะทุกคนนะนั่นน่ะเห็นไหมบ้านเมืองจะลำบากยังไงจะยุคเข็นยังไงเราก็ทนเนาะใช่ไหมนั่นน่ะพระสุทนต้องทนนั่นต้องอดต้องทนนั่นน่ะไม่งั้นเป็นพระสุทนไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าหลวงพ่อสังวานนั่นก็พูดอ่ะพูดแบบนักปราชญ์นั่นน่ะบอกว่าญาติโยมต้องกินปลาตะเพียนกันเยอะๆมันจะได้ภาคเพียนนั่นน่ะทีนี้คนบอกว่าต้องกินอะไรอย่างนะเราลืมภาคเพียนอะไรอ่ะอีกอย่างคำพูดอ่ะน้า นั่นนี่ก็เออเอาละเห็นมาผ่านไปคืนหนึ่งแล้วเห็นมาผ่านไปคืนที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนี่นะถึงว่าใกล้ใกล้จะปีใหม่เห็นมาใกล้จะปีใหม่เข้านั่นแหละเรื่อยเรามาปฏิบัติธรรมนั่น นั่นแหละมันจะได้มาใหม่ในใจเราเนาะไปใหม่กันข้างนอกก็ไม่ไหวตีกันทะเลาะกันมันใหม่อะไรก็ไม่รู้มันไหม้เลยไปจนไหม้เห็นไหมถ้าเกิดตายก็ไปเผากันนะนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะปีใหม่ทุกวันเรามาภาวนา ไปทำบุญไปทำบุญเนี่ยที่วัดปทุมมาดีมันเนี่ยมันใกล้อ่ะเห็นไหมเราก็ไปกันบางคนมีโอกาสก็ไปบวชกันมั้งนะไปเยี่ยมเทวดาที่นั่นมั้งดีเหมือนกันนั่นน่ะบางคนมีโอกาสได้ไปภาวนานั่นน่ะเห็นไหม เดี๋ยวอายุมากมากเข้าไม่ค่อยได้ไปนะแต่ก่อนคุณยายเงียบแกก็ไปนะแกก็ชอบนั่นแหละลูกๆก็ไม่อยากให้ไปนั่นแหละคุณยายเราเรียกคุณยายกระดูกเหล็ก เก่งไปทุดงอินเดียก็ไปนั่นแหละเนี่ยพวกเนี้ยดูถูกไม่ได้หรอกมีภาวนาของเขานั่นแหละ เห็นไหมปฏิบัติมานานนั่นน่ะถึงว่า
มันมีภูเขาเยอะโยมทีนี้เขาบอกว่าถ้าน้ำมันท่วมภูเขามันบังนั้นนะเราก็ใจชื้นหน่อยนั่นนะถ้าเกิดน้ำมันท่วมญาติโยมว่าเห็นไหมเรามีลูกเขาต้อง เป็นเทือกๆนั่นนะพระบางองค์ดีเหมือนกันอยากกับแม่อยากจะชวนแม่มาภาวนาท่านบอกอยากไม่อยากให้อยู่บ้านนั่นนะคนสูงอายุก็ยังห่วงลูกหลานท่านอยากให้ ให้พ่อแม่เนี่ยจะได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่จันทานั่นน่ะไปโปรดแม่ถึงนรกนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะพอดีหลวงปู่ท่านสำเร็จอรหันต์นั่นน่ะ จึงโปรดพ่อแม่ได้นั่นน่ะนรกจึงเปิดให้สาธุเมืองการคงไม่ไกลเนาะอินเดียยังไปได้เมืองการอุดรยังไปได้ไปบ้านตาดนั่นน่ะเห็นมายังไปกันได้ วันที่ที่สิบหลวงปู่ศิลาก็ไปหลวงปู่มวยอ่ะ